เอาอะไรจะนกเอาแคปตาล็อกส่งให้ร้านคนพิชชี่นี่ไงนกนกดูนี้สินกว่านี้นกดูแล้วนกเชื่อมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักตกปลานะก่อนที่พรุ่งนี้วันหยุดนะเราจะไปตกปลากันใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์หยุดนะก็เดี๋ยวรอโค้ชพี่เก่งสักครู่นะครับพอดีติดธุระกันอยู่นะเดี๋ยวกำลังจะมาก็วันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องอุปกรณ์นะฮะตกปลาแล้วก็ชุดดูแลบำรุงอุปกรณ์ตกปลานะครับท่านใดนะฮะถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ถามกันมาได้เลยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมีคำถามอยากจะสอบถามเรื่องคันเบ็ดนะในเครือของนาย Adventure TAD นะครับแล้วก็ถ้าสนใจสินค้าตัวไหนยังไงนะครับก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการตกปลานะแล้วก็หมายในการออกทริปอะไรพวกนี้นะฮะก็ถามกันเข้ามาได้เลยครับพิมพ์กันมาเลยนะทักทายกันมาได้นะเดี๋ยวเราตอบกันทุกคำถามนะครับโอ้วันก่อนมีทางคุณเอ็มนะเขาไปสั่งของมาจากออนไลน์โดนโกงไปชุดใหญ่เลยนะสั่งไปแพ็กเกจนึงนะฮะก็ได้กันมาของแบบนึงตอนแรกเขาแจ้งมาแล้วนึกว่าเป็นของถูกๆนะครับในใจที่ไหนได้นะจ่ายเงินไป 2,000 นะได้ของมาอยู่ประมาณไม่เกินร้อยนึงครับก็เป็นสาย PE ตกปลานะฮะก็ทีนี้พอได้ของกลับมาก็ส่งสายพี่อีเหมือนกันนะแต่นี้โชคดีหน่อยครับเพราะว่ามันอยู่ในระบบทางออนไลน์นะฮะของเป็นร้านค้าก็แจ้งฮะเข้าไปทางแอปพลิเคชันเขานะแล้วก็มีการขอเงินคืนได้นะฮะก็ไปหักตังค์ฮะไปหักตังค์เอาตอนนี้ก็น่ากลัวนะครับมีหลายช่องทางเลยทีเดียวนะที่พอมาซื้อกันโกงกันซื้อขายโกงกันไปโกงกันมานะท่านใดมีประสบการณ์ก็พิมพ์กันบอกมาได้นะฮะคือพวกนี้ต้องบอกว่าเทคนิคพวกนี้เหลือร้ายนะคือเขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าของเนี่ยเขาจะไม่ตั้งราคาต่ำไปนะแล้วก็ไม่ตั้งราคาสูงเกินไปใช่ไหมอย่างสมมุติผมพูดเป็นลอกแล้วกันนะยี่ห้อนีเวลแล้วกันทุกคนรู้จักใช่ไหมตอนนี้มันก็ไม่มีละอันนี้ก็พูดกันได้นะแบรนด์นี้นะตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วก็มือ2เนี่ยจะอยู่ประมาณเบอร์220นะ220-9แล้วกันสีธรรมดานะสีดำนะมือ2ก็แล้วแต่สภาพนะครับก็ 3,500 นะ 3,800 4,000 4,200 อะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยตาม Facebook เนี่ยก็จะเข้ามาขายนะราคาพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่ารู้เลยแหละพวกนี้เป็นนักตกปลาเขาจะไม่มาขายนะแบบว่าเกือบฟุกตัวละ500ตัวละ 1,000 ไม่ใช่ฮะพวกนี้จะเข้ามาตั้งราคานะจะอยู่ที่เค้าเรียกว่าราคายั่วใจนะจะมาตั้งราคาอยู่ที่ประมาณสัก 3,200 บาท2,900 บาท 2,600 บาทอะไรพวกนี้แล้วก็จะบอกว่ารีบใช้เงินใช่ไหมท่านที่ไม่รู้นะแล้วก็เป็นเพื่อนทาง Facebook นะเป็นตามกลุ่มตกปลาที่น้อยบางทีไม่รู้เลยว่ามาแบบราคาไหนยังไงก็โดนเข้าไปนะพวกนี้เยอะนะแล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาก็จะใช้รูปที่ copy คนอื่นเข้ามานะแต่เราอ่ะดูไม่รู้หรอกครับว่ารูปไหนเป็นรูปใครอะไรยังไงนะบางคนก็อินบ็อกซ์เข้าไปบอกว่าเพื่อความมั่นใจนะขอดูรูปเพิ่มเติมได้ไหมอะไรเงี้ยพวกนี้เขาก็จะหายไปสักพักครับแล้วเขาก็จะติดต่อไปที่เฟซจริงนะฮะของคนที่ขายจริงก็ติดต่อไปเหมือนกันครับหลายท่านก็ขอไปพี่ขอดูรูปบนมือหน่อยนะเขาก็ขอรูปบนมือต่อไปอีกต่อนึงนะคนที่ไม่รู้ก็แล้วเขาก็ก๊อปรูปเนี่ยเซฟกลับมาส่งให้คนที่จะซื้อกลับมาส่งให้เราก็บอกขอดูกล่องหน่อย
่ะเขาก็ส่งข้อความไปหาคนที่ขายจริงอีกขอดูกล่องหน่อยทางนั้นก็ส่งมาให้กันดูก็จะขายกันได้นะเราก็ไม่รู้เห็นราคามันถูก 2007 2008 2009 อะไรก็เรียบร้อยนะตอนนี้ก็จะมีหลาย Facebook ใช่มั้ยเขาก็จะมีเรียกว่าคนกลางขึ้นมาก็ปลอดภัยดีครับโอนเงินส่งเงินวันกันไปหาคนกลางครับวันนี้ทุกอย่างก็เรียกว่าการซื้อขายก็หลายช่องทางนะเราก็พยายามอย่าไปตกเป็นเหยื่อของทางมิจฉาชีพนะเราก็อย่าไปเห็นแก่ของถูกอะไรกันมากมายนะของถูกตอนนี้ต้องบอกว่าไม่มีจริงครับถ้าตัวเนี้ยถ้าเขาจะขายเนี่ย 2,600 2,400 2,300 อะไรเงี้ยบางทีเขาถือลอกตัวเนี้ยนะเขาเข้าไปที่ร้านตกปลาแล้วเขาได้เงินสดออกมาแล้วครับเขาไม่ต้องมานั่งขายทาง Facebook หรอกใช่มั้ยฮะแต่พวกเนี้ยคือเขามาก็มันไม่ใช่เฉพาะวงการเรานะครับมันก็เป็นกันที่หลายวงการนะวงการอื่นก็มีเหมือนกันมีการขายมีดขายกระเป๋าแบรนด์เนมขายอะไรต่างๆนะพวกนี้ก็จะมีกันค่อนข้างเยอะนะถ้าท่านใดมีประสบการณ์การโดนโกงยังไงก็ติดต่อมาได้พวกใน Facebook เนี่ยเวลาตามช่องทางก็จะยากหน่อยส่วนวิธีแก้ก็คือต้องแจ้งความนะฮะรวบรวมหลักฐานแล้วก็หาผู้เสียหายหลายๆท่านนะแจ้งความกันแล้วก็ตามไปเอาผิดกันส่วนคนที่คิดนะว่าจะทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยฮะบอกว่าไม่นานครับเราก็เห็นข่าวทุกวันนะว่าก็โดนจับกันทุกวันนะครับโดนจับเป็นคดีความกันไปนะมีเงินประกันตัวก็ดีไปใช่ไหมไม่มีเงินประกันตัวก็ติดคุกกันนะทำได้ครั้งสองครั้งแล้วก็ยิ่งท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบตกปลาด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าแทบต้องออกจากวงการตกปลาก็กีฬาที่ท่านชอบนะก็จะไม่ได้ตกกันอีกต่อไปไปไหนก็สังคมรังเกียจนะท่านคดโกงอะไรพวกเนี้ยนะยากนะยากที่จะเข้ามาสู่วงการไปถึงจะไปตกปลาไปนู่นไปนี่ก็ไม่ต้องบอกไม่มีใครคบแล้วกันนะก็เราก็รู้นะครับเราก็อย่าทำนะแล้วก็ถ้ามีเพื่อนที่คิดจะทำก็แนะนำนะว่าอย่าไปกระทำตัวกันอย่างนั้นนะสวัสดีตอนบ่ายนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวรอโค้ดพี่เก่งสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาแล้วเราจะมาอัปเดตอุปกรณ์กันนะพวกน้ำมันจาระบีหยอดตรงไหนอะไรกันตรงไหนอะไรอย่างนี้นะฮะพรุ่งนี้ไปตกปลากันที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยโบมีท่าทางว่างมากเลยนะได้ข่าวว่าน้ำไม่ดีนะครับที่จังหวัดตรังมันก็เป็นซีซั่นนะทางอัมพวาใช่ไหมกุ้งก็ยังได้อยู่นะครับบางประกงก็รอกันอีกนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ถ้ายังไงเนี่ยพร้อมเนี่ยก็โทรหาไตเรือไว้เลยนะโทรไปติดต่อไปเลยนะว่าสนใจจะไปตกกุ้งใช่ไหมเราก็ให้เบอร์ให้อะไรทิ้งกันไว้เลยนะเดี๋ยวไตเรือเขาเห็นเนี่ยกุ้งเข้านะครับแล้วก็อะไรน้ำมันดีหรือยังไงเนี่ยส่วนมากเขาจะโทรกลับมานะแล้วก็ท่านจะเอาให้ชัวร์นะถ้ารู้จักกันก็ไม่ต้องมาจำถ้ารู้จักกันก็มาจำกันไว้หน่อยใช่ไหมอย่างตัวทีมงานเนี่ยบางทีไปจองกันไว้ใช่ไหมก็จองไว้เลยครับ4ทริปจองกันยาวไปเลยครับแล้วก็ให้เบอร์เขาไว้แล้วพวกไต่เรือเนี่ยยังไงเขาก็ต้องคิดถึงพวกเราก่อนใช่ไหมคนที่จองกันไปหรือเป็นพรรคพวกกันนี้ไปลงเรือกันก็โทรมาตอนนี้กุ้งยังไม่เข้านะครับมีปลาดุกทะเลพี่สนใจมาตกไหมมีปลาม้าสนใจมาตกกันหรือเปล่าช่วงนี้กระพงกินดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีก่อนหน้านี้นะ 2-3 ปีก่อนมันรู้สึกว่าที่บางปะกงนะกระชังเขาแตกหรือไงนี่แหละฮะแล้วก็กระพงมันหลุดออกมาทีนะไม่ได้เป็นพันตัวนะเป็นหมื่นตัวนั้นน้ำจะมีเหมือนน้ำแรงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยกระชังมันแตกก็พอส่งข่าวไปใช่ไหมใครรู้ก็ไปตกกันก่อนก็ไปตกกันวันหนึ่งได้กันเยอะนะได้วันหนึ่งกันเป็นร้อยตัวเลยคนรู้ข่าวก็ไปบอกไถเรือบอกมีที่ผมบ้างหรือเปล่าพอจะไปตกบางทีก็น้ำเปลี่ยนตลาดวายแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปตกกันนะดังนั้นเนี่ยถ้ามีพรรคพวกมีอะไรไม่มีเพื่อนฝูงกันไปก็พยายามส่งข่าวกันไว้นะฮะพวกนี้บางทีบางท่านก็รู้หมายก็เก็บกันไว้ก่อนไปตกกันก่อนเสร็จละก็เดี๋ยวค่อยกลับมาบอกเพื่อนนะเราไปสนุกกันก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยอัปเดตนะครับตอนนี้นะก็มี Facebook ใช่มั้ยหลายเฟซกันเลยตอนนี้เนี่ยที่จะมีทริปตกปลาใช่มั้ยครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นช่างกิโลออกอะไรพวกนี้ฮะก็จริงๆต้องบอกว่าอยู่ที่คำว่ามือใหม่หรือมือเก่าอยากจะไปใช่ไหมฮะบางบ่อเนี่ยเขารับหมดเลยนะเหยื่อสดก็ได้นะเหยื่อปลอมก็ได้แต่ปลามันเยอะจริงนะแต่ว่าตกได้เนี่ยเขาบังคับซื้อออกก็บางบ่อก็120บาทนะบางบ่อก็150บางบ่อก็170แล้วก็ที่บ่อก็มีอาหารขายด้วยเราก็อุดหนุนกันไปก็มีหลายบ่อนะครับพวกนี้นี่หาไม่ยากนะครับเข้ามาในเฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์เลยครับว่าหมายตกปลากระพงนะพวกนี้จะเยอะมากเลย
มีกันเกือบมีเกือบทุกอาทิตย์นะตอนนี้มีกันเกือบทุกอาทิตย์เลยนะครับขอบคุณครับโอ้อ้อมสวัสดีครับพี่สมชายจะไปตกปลาไหนบ้างหรือเปล่าครับมีทีมอะไรนะอาทิตย์นี้บอกมีหมายตกปลากันอีกนะที่ปัจจีบุรีใช่ไหมปลาช่อนก็กินดีทางอีสานเป็นยังไงกันบ้างนะฮะส่งข่าวกันมาด้วยเห็นบอกว่าก็ตอนนี้ก็ทางอีสานน้ำนะก็เริ่มแห้งแล้วกันนะก็ดีครับเพราะว่าเรามองในมุมของนักตกปลานะครับไม่ได้มองของมุมของเศรษฐกิจนะฮะมุมของนักตกปลานี่น้ำแห้งปลามันก็จะรวมฝูงกันพวกมือหน้าดินนี่ก็ทีเดียวเลยครับก็มือหน้าดินนี่ก็จะซื้อขนมปังซื้อลังเนี่ยก็ไปตกกันนะตามแม่น้ำนะตามอ่างเก็บน้ำตามบ่อขุดตามอะไรพวกนี้นะยังไงก่อนที่ท่านจะไปตกกันเนี่ยก็แนะนำนะครับก็ไปอ่อยกันสักหน่อยถ้าหมายอยู่แถวบ้านเนี่ยครับไปอ่อยกันสักหน่อยนึงนะเอาอะไรอ่อยก็ได้ครับเศษอาหารอะไรก็ได้ฮะไปถึงก็ใส่ถุงพลาสติกนะไปถึงก็ทิ้งบอมกันไว้เลยฮะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็โยนทิ้งกันไว้เลยนะเผื่อกันไว้หน่อยอ่อยกันไว้หลายๆจุดนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดกันไว้หน่อยก็อ่อยกันไม่ต้องเยอะครับอ่อยกันไว้สักจุดหนึ่งประมาณสัก3โลก็ได้ฮะ5โลก็ได้นะผ่านไปเจอหมายไหนเรามองตรงนี้มันน่าจะมีปลานะไปยืนมองๆก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เอาแต่ว่าตอนที่ไปอ่อยเนี่ยต้องเน้นนะว่าต้องเป็นจุดที่ท่านลงปลาได้ลงคันเบ็ดได้ง่ายๆลงไปตกปลาได้ง่ายๆนะสวัสดีครับพี่นึกเห็นบอกมีทริปใช่ไหมวันพรุ่งนี้จะไปไหนครับเนี่ยวันอาทิตย์จะไปไหนครับไปพระราม2เหมือนเดิมป่ะที่เดิมก็เดี๋ยวนะรอโค้ชพี่เก่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องคันตกกุ้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คุยเรื่องน้ำมันนะน้ำมันจารบีหยอดลอกหยอดอะไรกันเนี่ยผมไปเลยแล้วกันนะไม่รอแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวอัปเดตสินค้ากันหน่อยนึงแล้วกันนะครับก็มาถึงช่วงที่หนึ่งแล้วกันนะครับอุปกรณ์ตกปลานะครับจากทางฟอร์เต้นะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันมาเลยพี่เชิญครับเชิญมาเลยพี่ลุยเลยครับพี่ต้องขออภัยที่ช้างานเยอะพี่เต็มตัวไหนจะไปออกทริปกันอีกใช่ไหมฮะคุยงานกับทีมงานได้ไหมพี่ได้ครับก็หลายท่านถามมาพี่ขออนุญาตแชร์ตัวเองได้ครับเชิญเลยครับพี่มีโป้อ้อมเข้ามาแล้วนะพี่นึกซิลินมาเหมือนเดิมแล้วก็ทีมงานหลายคนบอกว่าให้ไปไลฟ์หลังเลิกงานได้ไหมก็เลิกงานทางเราก็เลิกงานเหมือนกันครับใช่ไหมก็ต้องเอาเวลานะครับเดี๋ยวบางท่านก็กดติดตามไว้นะเดี๋ยวเลิกงานมาดูกันทีเดียวเลยนะก็อัปเดตกันทุกวันไม่มีปัญหาครับยังไงก็ได้มาไลฟ์สดไม่จำเป็นต้องดูสดครับเดี๋ยวดูตามมาก็ได้ฮะเพียงแต่ว่าถ้ามีคำถามอะไรถามมาเราก็จะตอบกันได้เลยทันทีทันใจกันเลยทีเดียวนะโอเคเริ่มมาเลยพี่ไปที่นี่ก่อนครับเดี๋ยวเอารูปขึ้นเลยครับน้ำมันจารบีนะครับที่เพิ่งขึ้นมาเสร็จนะครับก็จะเป็นนะครับชุดน้ำมันจารบีนะครับจากลิชนะ REEZ ลิชนะเดี๋ยวเราเริ่มที่ชุดน้ำมันกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยจารบีครับเดี๋ยวให้พี่เก่งเริ่มเลยครับพี่ครับโอเคเริ่มจากน้ำมันตัวนี้กันเลยครับน้ำมันตัวนี้นะครับก็เป็นน้ำมันหยอดลูกปืนนะครับให้ท่านนักตกปลานะครับคิดไว้เสมอเลยก็คือน้ำมันเนี่ยจะมีอยู่2ตัวเป็นหลักนะครับหลักใหญ่ๆก็คือน้ำมันหยอดลูกปืนทั่วไปกับน้ำมันหยอดลูกปืนไฟเนตนะครับก็คือที่มีความลื่นสูงน้ำมันตัวนั้นน่ะราคาจะค่อนข้างสูงกว่านะครับแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือไว้สำหรับลูกปืนเกรดสูงๆครับที่ต้องการความลื่นสูงมากกว่าปกตินะครับจะไว้หยอดเฉพาะลูกปืนแกนสปูนอย่างเดียวนะครับในน้ำมันตัวนั้นนะครับแต่ตัวนี้ของเราเนี่ยเป็นน้ำมันหยอดลูกปืนทั่วไปครับก็สามารถหยอดลูกปืนได้ทุกจุดถ้าบางท่านก็อาจจะไม่ต้องการความลื่นสูงมากนะครับไม่ได้ตีเหยื่อเบามากก็เอาไปหยอดแกนสปูนได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ลอกเบสคัตติ้งหยอดได้ไหมพี่ครับหยอดได้ทั้งเบสทั้งสปินเลยครับก็เรียกว่าเป็นความหนืดกลางๆแล้วกันใช่ไหมครับพี่ความหนืดกลางๆก็สามารถหยอดเบื้องต้นได้ทุกจุดเลยจะเป็นลอกที่ลุยทะเลลุยน้ำจืดอะไรก็หยอดได้หมดครับใช่ไหมครับเจอจุดที่หยอดนี่ลงลูกปืนแล้วมีจุดอื่นไหมที่พี่เก่งแนะนำถ้าเป็นน้ำมันนะพี่ถ้าเป็นน้ำมันเลยนะ
ถ้าเป็นน้ำมันครับก็ถ้าไม่ใช่ลูกปืนนะครับอีกจุดหนึ่งในลอกเบสที่ควรจะหยอดนะครับก็ตรงบริเวณเฟืองตัวหนอนนะครับเฟืองสับปะรดที่เราเรียกกันนะครับที่ทำงานคู่กับเขาควายนั้นก็ควรจะหยดสักนิดนึงอย่าเยอะมากนะครับเพราะว่าบางครั้งพวกเศษสิ่งสกปรกอาจจะเข้าไปติดได้หยอดนิดหน่อยนะครับแล้วบริเวณรางตัวเกียร์สายของลอกเบสเหมือนกันเพราะตอนนั้นอ่ะตัวเกียร์สายมันจะวิ่งไปวิ่งมาบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะครับว่ามันจะถูกันก็หยดสักนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มช่วยหล่อลื่นนะครับจากประสบการณ์ของพี่อ่ะพี่ที่ตกปลามานานนะพี่ก็ปกติพี่เก่งออก1ทริปง่ายๆก็คือก่อนไปตกก็หยอด1ครั้งอย่างนี้หรือเปล่าพี่ถูกต้องครับตกก่อนไปหยอดก่อนออกไปตกนะครับครับแล้วก็กลับมาทำความสะอาดก็ต้องดูว่าทุกจุดไม่ว่าจะเป็นหนอบนะครับลูกปืนไนโรลเลอร์ในลอกสปินหรือว่าจะเป็นลูกปืนการสปูลในลอกเบสแล้วก็มาเช็คดูนะครับว่าตรงไหนหลังจากทำความสะอาดแล้วมีจุดไหนที่ควรจะต้องหยอดบ้างนะครับก็หยอดลงไปเช่นตามหนอบไนโรลเลอร์นะครับลูกปืนการสปูลเรือรางสับปะรดพวกนี้ผมก็จะหยอดโอเคพี่ทีนี้พอหยอดแล้วเนี่ยที่เราคร่าวๆนะพี่ก็คือหยอดไปสมมติลอกที่ใช้งานไปสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมออกไปจากซื้อมาสักครึ่งปีหนึ่งอย่างเงี้ยพอหยอดไปอะไรที่หยอดปุ๊บแล้วเห็นผลแล้วว่าตอนเราไปใช้งานหยอดแล้วเห็นผลเลยใช้เห็นผลเลยหยอดวันนี้ไปตกพวกนี้จะเห็นผลเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่หนอบนะครับเพราะว่าหนอบเนี่ยถ้าเกิดถูกทิ้งไว้นานๆอย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหมุนทั้งวันนะบางทีโดนน้ำเป็นจุดที่โดนน้ำได้ง่ายนะครับถ้าบางครั้งมีความรู้สึกว่าลอกเราฝืดนะครับหรือว่าไม่ค่อยสมูทเนี่ยบางครั้งลองถอดลูกปืนหนอบออกมาดูนะครับแล้วหยอดน้ำมันดูบางครั้งท่านจะเห็นความแตกต่างหรือว่าลอกมีความสมูทขึ้นลื่นขึ้นนะครับตรงจุดเนี้ยผมมองว่าเห็นได้ชัดอีกจุดนึงก็คือไลโรเลอร์บางครั้งไลโรเลอร์เนี่ยเป็นจุดที่รับน้ำอีกจุดนึงนะครับในลอกสปินนะครับบางครั้งน้ำเข้าไปเกาะนะครับหรือว่าจะมีเศษภาพอะไรต่างๆหรือว่าบางครั้งน้ำมันที่เคยหล่อลื่นในตัวของลูกปืนเนี่ยแห้งออกไปนะครับอาจจะทำให้เกิดเสียงได้บางครั้งเราหยอดไปปุ๊บเนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่าเสียงเนี่ยลดลงหรือหายไปนะครับครับน้ำมันตัวนี้ครับแล้วก็น้ำมันตัวนี้ฮะจะเรียกว่าถ้าเขาเรียกว่าฟู้ดเกรดใช่ไหมพี่ใช่ครับฟู้ดเกรดก็คือไม่จะไม่กัดก่อนนะกับเฟืองลอกท่านครับสีของลอกนะตัวอะไรทุกชนิดเลยจะไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนี้ต้องย้ำอีกทีนะว่าจะเป็นตัวฟู้ดเกรดนะฮะ คือฟู้ดเกรดเนี่ยก็ที่เขาใช้คำว่าฟู้ดเกรดเนี่ยที่เข้าใจง่ายๆเพราะว่าเขาอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรของอาหารแล้วบางทีเขาเอาไปเนี่ยไปเอาน้ำมันตัวเนี้ยไปหยอดเข้าไปใช่ไหมตัวกินไปมันไม่มีท็อกซิกนะก็คือที่บอกบางทีมันกินได้นะแต่ว่าแค่ว่าเราเอามากินมาดื่มไม่ใช่นะไม่ใช่ก็คือเข้าปากใช่บังเอิญนะครับบังเอิญนิดหน่อยว่ามันเลอะเลอะมือหรือเลอะตามซอกเล็บอย่างเงี้ยแล้วบังเอิญไปโดนอาหารแล้วเข้าปากไม่เป็นอันตรายนะครับตัวนี้ก็ผ่านการรับรองมาเรียบร้อยนะครับคือน้ำมันเนี่ยจริงๆอะไรหยอดได้ไหมมันคนละประเภทอ่ะเหมือนรถยนต์ท่านอ่ะท่านใช้รถยนต์ใช่ไหมไปเปลี่ยนจะต้องมีเบอร์น้ำมันเครื่องเลยใช่ไหมฮะมีน้ำมันเครื่องพี่สมชายซื่อสัตย์ถามว่าเจลบีใส่ต้องถอดชิ้นส่วนลอกไหมครับต้องถอดนะครับพี่ต้องถอดเจลบีเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเป็นพวกอะไรที่เสียดสีกันนะครับเช่นเฟืองพวกไอเดนเกียร์พวกนี้ครับพวกเฟืองขับพี่ได้อย่างนี้พี่อย่างตัวเรามาคุยต่อน้ำมันตัวนี่ฮะน้ำมันแล้วจาระบีต่อใช่ไหมจาระบีแล้วก็มีนะครับตัวหน้าปกขาวเนี่ยก็จะเป็นสีขาวตัวหน้าปกแดงจะเป็นสีแดงตัวนี้จะเป็นตัวมีเดียมใช้ทั่วไปผมเปิดให้ดูเลยดีกว่ามันซีลมาพี่ผมจะเมื่อกี้ที่ผมไปรื้อโต๊ะพี่ไงผมไปหยิบตัวอย่างมาไม่ได้ของผมหมดตัวนี้เป็นตัวสีแดงก็คือง่ายๆตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นตัวเฮฟวี่นะก็คือจะใช้กับลอกที่รับงานหนักเช่นเราตกปลาบึกลอกตกปลาทะเลอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันมีความหนืดมากกว่ามันก็จะหนีเฟืองนะครับก็คือมันจะเกาะเฟืองได้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่ามันจะเกาะเฟืองได้ดีกว่าที่นี่พี่ถามพี่เก่งนิดนึงครับพี่จริงๆอ่ะที่จากประสบการณ์ของพี่เลยนะครับถ้าลอกไม่ล้างเนี่ยแล้วพี่เอาจาระบีไปป้ายเนี่ยกับลอกล้างใหม่ๆเอาจาระจริงๆอ่ะเราอยากให้ลอกล้างใหม่แล้วก็ป้ายจาระบีมากกว่าถูกไหมแต่ถ้าลอกไม่ได้ล้างเนี่ยแกะมาแล้วจาระบีป้ายเลยอย่างเงี้ยพี่ว่ายังไงบ้างจากมุมมองพี่มันจะทำทรงมันจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นไหมอ่ะยังไงพี่ช่วยให้ความรู้เบื้องต้นที่แบบจะเห็นผลได้เลยเนี่ยคงจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับจาระบีเก่ากับใหม่นะครับมันไปผสมกันนะครับก็อาจจะทำให้อายุการใช้งานของบางจุดนะครับในชิ้นส่วนของลอกเนี่ยอาจจะอายุการใช้งานจะไม่นานเท่าที่ควรเองครับแล้วถามว่ามันจะทำปฏิกิริยากับตัวลอกเลยและทำให้ลอกเสียหายเลยหรือเปล่าก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็อาจจะแค่
เช่นว่าเฟืองที่ต้องบำรุงและดูแลรักษาดีเพราะเฟืองบางตัวเนี่ยเขาเคลือบสารบางชนิดมาเนี่ยสารตัวนั้นอ่ะก็อาจจะหลุดออกไปก่อนเวลาอันควรนะครับก็เป็นไปได้ถ้าทำที่ดีก็ถ้าใช้งานหนักๆเนี่ยสัก 4-5 ทริปเนี่ยก็ควรจะรื้อล้างสักครั้งหนึ่งพอล้างเราก็ล้างทำความสะอาดเทอร์บีเก่าออกนะครับพอใส่ตัวใหม่ลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนช่วยยืดอายุการใช้งานของลอกท่านนะครับพี่ซีเรียสไหมเวลาเอาเทอร์บีป้ายเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยลงไปหรือเอาคอตตอนบัดลงไปป้ายเนี่ยซีเรียสไหมหรือว่าจริงๆควรจะใช้ผู้กันเหมือนที่พี่ทำผู้กันตัดสั้นพี่ยังไงผู้กันจะเหมาะกว่าเพราะว่าถ้าเป็นคัตตันบัตเนี่ยผมมองว่ามันจะมีใยของสำลีอยู่นะครับคือยังมีอยู่ใช่ไหมครับบางครั้งแล้วอย่างไรใยของสำลีเนี่ยเวลามันไปโดนน้ำมันหรือเจลาตินเนี่ยบางครั้งมันมองไม่เห็นครับเพราะว่ามันอมน้ำมันแล้วมันเป็นสีเดียวน้ำมันเงี้ยเรามองไม่เห็นนะครับก็ในตัวของคัตตันบัตผมจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับก็เป็นผู้กันหรือว่าไม้จิ้มฟันก็ยังพอทนเพราะว่าบางครั้งไม้จิ้มฟันผิวของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรียบแล้วนะครับแต่เขาต้องระวังเศษไม้ให้ดีนะครับอาจจะมีบางชิ้นส่วนคือเฟืองลอกนี่บอกนะแทบจะตอนที่โรงงานของทางเมทัลเกียร์หรือทางโฮเชนเซเว่นประกอบลอกมาต้องบอกว่าแทบจะเป็นห้องปลอดเชื้อเลยนะแทบจะต้องใส่ชุดเนี่ยก็คืออะไรไม่ได้เลยพวกลอกเนี่ยประกอบเข้าไปเนี่ยฝุ่นก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมพวกนี้โดนเข้าไปนิดนึงนี่แบบเวลาหมุนเนี่ยแล้วมันสะดุดหมดอ่ะท่านรู้สึกกึกกักกึกกักอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเลยจริงๆผมว่าทุกแบรนด์นะครับเวลาชิ้นส่วนประกอบภายในเนี่ยจะเป็นค่อนข้างเป็นห้องเหมือนห้องพ่นสีรถยนต์นะพี่ใช่ครับจะเป็นห้องที่ไม่แล้วอากาศจะไม่ค่อยหมุนเวียนมากคือมีอะไรเข้าไปนั่นแหละไม่ได้เลยว่าปิดทึบนะครับจะเป็นห้องปิดทึบซะเป็นส่วนใหญ่จะไม่เป็นที่โล่งอย่างเงี้ยครับเพราะว่าฝุ่นหรือว่าเศษอะไรต่างๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยจะเข้ามาได้นะครับทีนี้ต้องบอกนิดนึงครับว่าเรื่องนี้เป็นทริคเลยนะฮะทริคเลยอันนี้นักตกปลาเนี่ยที่ซื้อลอกแล้วกันผมบอกแล้วกันเขาเรียกว่าซื้อลอกตัวไฮเอ็นแล้วกันอันนี้หลายคนก็บอกว่าเจอปัญหาว่าแรกๆผมก็เจอนะแรกๆลักสมัยก่อนผมตกปลาสมัยก่อนผมก็เจอคือไปซื้อลอกเกรดไฮเอ็นมาเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยแกะเองล้างเองใส่จาระบีเองอะไรเองแต่ทำไมหมุนแล้วมันไม่เหมือนเดิมผมก็คิดว่าผมประกอบถูกนะก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมใช่ไหมผมก็เอาเนี่ยไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก็เหมือนกันใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญก็ประจำศูนย์เนี่ยมีเป็นลอกของอีกแบรนด์นึงยิ่งเป็นเพื่อนกันแล้วกันก็ขออนุญาตไม่เอ่ยแล้วกันก็แบรนด์ดังแล้วกันก็ถามก็ว่าทำไมใช่ไหมเสร็จปุ๊บตอนนั้นผมมากลับมาเจอคนพี่เก่งผมถามเขาคนพี่เก่งก็บอกว่ามันก็ใช่ก็คิดว่าใช่เลยแหละคือเขาบอกอย่างนี้ว่าลอกเนี่ยที่ในระดับไฮเอ็นจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนของเรานี่ของเราบางรุ่นแล้วกันนะครับคือแยกเลยครับว่าเฟืองตัวเนี้ยเฟืองที่เป็นทองเหลืองใช่ไหมครับใช้จาระบีเบอร์นี้แล้วก็เฟืองที่เป็นพลาสติกถ้ามีก็จะใช้อีกแบบนึง คือในลอก1ตัวบางทีใช้จาระบีประมาณ4เบอร์ได้มั้งครับถูกต้องใช่มั้ยพี่อันนี้คือเรื่องจริงหรือเปล่าครับพี่ถูกต้องครับเรื่องจริงเลยอันนี้เป็นสเปคของโรงงานนะครับแต่ละจุดนะครับก็จะเฟืองวัสดุที่ผลิตชิ้นส่วนแต่ละอย่างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นพวกไอเดนเกียร์พวกนี้นะครับก็คือเฟืองขับตัวหนอนนะครับก็จะเป็นพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ตัวนี้ก็ใช้จาระบีตัวนึงเบอร์นึงซึ่งความหนืดไม่ต้องสูงส่วนเฟืองขับหลักเนี่ยเป็นโลหะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับบางแบรนด์หรือว่าบางรุ่นก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะหนีโลหะไม่พ้นก็ต้องใช้อีกเกรดหนึ่งนะครับความหนืดต่างกันนะครับเพราะว่าตัวลอกพวกนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นลอกไฮเอ็นจริงเราจะรู้สึกอย่างเดียวที่เรารู้สึกได้คือน้ำหนักที่มันเบาใช่ไหมน้ำหนักที่มันเบามันก็มาจากเทคโนโลยีที่ CNC ขึ้นมาเลยมาที่มันสูงขึ้นใช่ไหมความเบาเนี่ยมันเราไม่ได้พูดว่ามันเปราะนะเราพูดว่าอะไรที่มันเบาเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยก็คือในก็จะได้ในระดับที่เราจ่ายกันไปใช่ไหมหรือว่าก็ต้องแลกมากับการดูแลถูกต้องครับใช่ไหมการดูแลที่พี่เก่งบอกนั่นแหละครับว่าน้ำมันจาระบีพวกนี้คือต้องถึงเลยครับใช่ไหมไปเห็นดีไปล้างลอกกันแกะออกมาเอาอะไรเอาโซแนตฉีดอย่างเงี้ยพี่มันดูแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยในการล้างลอกนะครับจะใช้โซแนตกันอยู่จะใช้ก็ต่อเมื่อกรณีนี้กรณีเดียวนะครับก็คือเมื่อเจอสนิมแล้วถอดไม่ออกนะครับเช่นในหนอกผมยกตัวอย่างครับในหนอกอย่างเงี้ยถอดไม่ออกนะครับเพราะว่าสนิมไปติดตายนะครับถึงจะฉีดโซนิกทิ้งไว้ก่อนนะครับก็จะไปกัดพวกสนิมให้มันถอดออกได้ง่ายครับแต่ถ้าเป็นลอกปกตินะครับซึ่งไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับโซนิกเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาโซนิกฉีดอย่างเงี้ยนะครับที่ผมเจอก็คือเหมือนที่พี่พูดอะฮะ
คือพอแกะลอกมาเห็นเฟืองปุ๊บใช่ไหมฮะเห็นเท่านี้แกะได้ฝาเนี่ยออกมาเอาผมพูดถึงสปินนิ่งก่อนแล้วกันครับพอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยโซนแอกมาเลยฮะฉีดหรือตัวบิล40ฉีด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 แล้วก็ให้คาบอะไรเงี้ยที่มันเป็นดำๆคาบจาระบีที่มันใช้งานใช่ไหมมันไหลออกมาใช่ไหมแล้วก็ทิชชู่ซับซับซับแล้วก็เอาจาระบีเข้าไปป้ายป้ายป้ายถ้าถามหนักใจนะพี่เจออย่างนี้หนักใจถามแบบนี้ก็คือเหมือนผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ง่ายยังไงเนี่ยเหมือนการอาบน้ำผ่านๆอย่างเงี้ยครับเหมือนกันให้อาบน้ำแล้วก็เอาแป้งมาทาเฉยยังอาบไม่สะอาดเลยนะครับเอาน้ำขาวอย่างเงี้ยมาลูบลูบลูบตัวนะครับแค่ลูบลูบเหมือนกับว่าให้ผิวให้ผิวที่มันเลอะเหงื่อเนี่ยออกไปสักหน่อยแล้วเอาแป้งมาทาเลยก็นะครับความเหนอะความหนืดของความไม่สบายตัวของเรามันก็ยังคงมีอยู่แต่อาจจะลดลงนะครับแต่ว่าถ้าถามถึงความสะอาดทั้งหมดเนี่ยมันก็คงยังไม่สะอาดทั้งหมดก็ยังไม่เท่ากับที่ต้องแกะล้างแบบใช่ว่าล้างกันแบบมาตรฐานใช่ไหมครับพอช่างมาตรฐานคือเขาแกะทุกชิ้นเลยใช่ครับแล้วพวกนี้ 100% นะครับพวกนี้บางทีต้องบอกเรื่องช่างใช่ไหมมีหลายคนที่มาที่พี่เก่งสนิทกับพวกช่างต้นช่างอะไรหลายท่านที่มีฝีมือใช่ไหมเห็นโอ้โหพวกนี้แกะมาล้างกันแต่ละทีครีมเนี่ยเครื่องมือเขาเนี่ยแพงเหลือเกินจะคีบชิ้นนั้นออกมาจะคีบชิ้นนี้ออกมาจะคีบออกมาบางทีท่านไปล้างลอกต้องบอกนะไม่ได้แพงหรอกครับท่านให้ไปนะค่าฝีมือเขาเพราะไหนเขาจะต้องดูแลชิ้นส่วนอะไรของท่านทุกชิ้นกลับมาให้เหมือนเดิมและชิ้นส่วนบางทีก็ถอดผิดถอดอะไรไปเนี่ยแล้วเกี่ยวไม่ได้เขาก็ต้องไปหามาทดแทนให้ท่านอีกใช่ครับจริงๆลอกทุกวันนี้ผมบอกได้เลยถ้าช่างนะครับที่ระดับมือโปรหลายๆท่านเนี่ยมืออาชีพหลายๆท่านเนี่ยเขาใช้ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่เป็นมืออาชีพทั้งหมดนะครับทุกอย่างจะเป็นเกรดดีทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยค่าล้างลอกตัวองค์บางที400อย่างเงี้ยท่านให้เขาไปครับไม่แพงอะผมบอกเลยต้นทุนก็แพงกว่านั้นเยอะนะครับจะระบีกระปุกหนึ่งตัวดีๆเกรดสูงๆเนี่ยกระปุกหนึ่งก็หลายตังค์นะครับน้ำมันเนี่ยหยดตั้งแต่ละหยดเนี่ยหลายตังค์แล้วก็แล้วพี่ตอนล้างลอกเนี่ยที่พี่ประเมินเวลานะประเมินเวลาผมใช้คำว่าลอกผมใช้ว่าเบสิกแล้วกันสปินนิ่งแล้วใช้ว่าเบสิกธรรมดานะยังไม่เอาแบบตัวไฮเอ็นนะล้างทำล้างแบบมาตรฐานเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะตัวนึงถ้าลอกตัวนั้นแกะง่ายนะเหมือนว่าลอกแกะง่ายๆนะแกะง่ายๆไม่ได้มีอะไรพิสดารอะไรมากแล้วก็ไม่มีลูกปืนติดขัดไม่มีปัญหาที่จะต้องใช้เวลาในเฉพาะจุดนานนะครับก็ตัวหนึ่งก็ใช้เวลาที่ประมาณชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับจริงๆบางรุ่นก็เร็วกว่านี้นะครับแต่ถ้ารุ่นแก่ยากๆไปเลยก็ใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่ที่ชิ้นส่วนเยอะๆเลยถ้าผมเทียบเป็นโพสเตล่าเนี่ยจริงๆก็ชั่วโมงถึงเศษชั่วโมงครึ่งแต่บางตัวที่พี่เคยบอกใช่ไหมว่ามันเลอะอะไรมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ถ้าบางตัวเนี้ยจระบีแบบหนาตึกมาเลยนะครับลูกปืนติดตายเบ้าแตกอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลากว่าจะลื้อกว่าจะอะไรก็ไปใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นลอกเบสิกอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรครับชั่วโมงเต็มที่ก็ไล่อะไรนิดหน่อยก็ชั่วโมง20นาทีก็ถือว่าเต็มที่ชั่วโมงครึ่งก็สุดๆแล้วถ้าหลายท่านนะไม่ถนัดก็ส่งล้างครับอย่างนี้แล้วกันนะฮะถ้าท่านหลายท่านไม่ถนัดส่งล้างส่วนลอกตกปลานะก็แนะนำนะครับว่าก่อนซื้อเนี่ยก็ดูแบรนด์กันหน่อยนึงใช่ไหมไปเลือกซื้อบางทีถูกมากอะไรมากอะไรไม่มีบางตัวมันแทนกันไม่ได้ใส่เข้าไปแล้วก็จะมีปัญหาคือใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้อย่างที่อาจจะอย่างที่ท่านคิดนะฮะตอนนี้แบรนด์ดีๆในเมืองไทยมีเยอะแยะครับตามงานโชว์ตามอะไรท่านก็มาเดินดูแล้วกันนะฮะมีดีๆเยอะแยะนะครับปรึกษาเขาถามเขาใช่ไหมถามพี่ร้านนะก็อุดหนุนกันนะครับแบรนด์คนไทยดีๆมีเยอะนะครับในประเทศไทยหลายๆแบรนด์แล้วเพื่อนกันทั้งนั้นนะแนะนำกันได้เลยโอเคนะครับกับจาระบีนะครับกับน้ำมันนะก็ตอนนี้แค่ของทางลิสต์เนี่ยก็มีขายเป็นแพ็กเกจนะครับ1ชุดนะครับก็คือน้ำมัน1จาระบี1เนี่ยนะครับชุด170บาทครับถูกมากนะครับถูกมากคุ้มแล้วก็พี่ถามพี่หน่อยชุดนี้จริงๆนะถ้านักตกปลาทั่วไปมีลอกสัก3ตัวอย่างเงี้ยพี่ว่าชุดนี้ใช้ตกปลาปีนึง 10-20 ครั้งเนี่ยพี่ว่าปีนึงหมดมั้ยไม่หมดครับไม่หมดนะปีนึงใช้ได้ตลอดปีแน่นอนเพราะว่า1เนี่ยผมจะบอกการหยอดน้ำมันลูกปืนให้ก่อนครับท่านถอดลูกปืนมานะครับก็ต้องใช้ตัวอะไรเสียบนะครับแล้วก็ลองหมุนดูลูกปืนดูก่อนนะครับว่าโอเคสมูทดีไหมเป็นปลามดไหมนะครับซึ่งปกติช่างเนี่ยก็ต้องใช้ปากคีบนะครับเพราะว่าปากคีบเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่เป็นรูปตัวแหลมแล้วนะครับลูกปืนจะลงไปได้นะครับแล้วก็ลองหมุนดูเช็คลูกปืนดูนะครับวิธีหยอดน้ำมันลูกปืนนะครับหยอดแค่หยดเดียวนะครับหยดเดียวหนึ่งฝั่งเป็นทริคเป็นทริคเลยนะฮะไม่ต้องไปหยอดเยอะหยอดเยอะกว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมแล้วก็ลองกิ้งลูกเพื่อให้ลูกน้ำมันเนี่ยมันไหลซึมลงไปนะครับภายในลูกปืนนะครับหยดลงแล้ว
ถ้าดูแล้วยังไม่ทั่วนะครับให้ท่านกัดฝั่งลูกปืนนะครับแล้วก็ทำซ้ำเช่นเดียวกันทีนี้ถามพี่ครับลูกปืนที่เป็นเซรามิกเนี่ยครับลูกปืนแต่งยี่ห้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดหลักร้อยถึงหลักหลายพันเนี่ยต้องหยอดไหมครับไม่จำเป็นครับเพราะว่านะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าถ้าเป็นลูกปืนเซรามิกก็คือไม่ต้องหยอดนะครับเพราะว่าในตัวของเม็ดลูกปืนเซรามิกเนี่ยมันถูกเคลือบนะครับด้วยตัวมันเองไอ้ตัวมันเองอ่ะมันก็มีความลื่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถูกโคตติ้งผิวใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความลื่นให้มันสูงขึ้นครับแต่บางท่านเนี่ยเขาติว่าบางครั้งเนี่ยมันมีเสียงดังเกินไปนะครับเพราะลูกปืนเซรามิกเวลาตีจะเสียงดังบางครั้งบางท่านก็หยดน้ำมันเข้าไปเล็กนิดนึงนะครับก็จะช่วยลดเสียงลงมาได้บ้างนิดหน่อยนะครับก็ช่วยได้นะครับที่เขาหยดกันก็เพราะหยดเพื่อลดเสียงแค่นั้นเองครับไม่งั้นตีแล้วก็มีเสียงแต่บางท่านก็ชอบเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นของแต่งใช่ครับก็ฟิลใครฟิลมันนะพี่นะครับโอเคได้ครับก็เดี๋ยวไปที่2ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องคันเบ็ดกันนะครับครับเออรุ่นอะไรเนี่ยเมก้าหรือซิกเมก้าพอดีเลยพี่เมก้าหรือซิกก๊อกเมก้านะสีน้ำเงินโอเคมาดีเรื่องคันตกกุ้งครั้งที่แล้วติดกันไว้ก็ทางฟอร์เต้นะครับออกคันเบ็ดรุ่นตกกุ้งมาเนี่ยนะครับจริงๆมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะฮะหลายรุ่นมากเลยก็จะมารุ่นที่ขายดีที่สุดเลยแล้วกันนะครับก็คือรุ่นเมก้าล็อตก็คือตัวนี้ตัวอยู่ข้างหน้านะครับที่หมุนๆอยู่ตัวนี้นะครับจะเป็นคันตกกุ้งบอร์โดยเฉพาะนะฮะแล้วก็สเปคของเรานะครับจะมีมาทั้งหมด2ความยาวนะครับคือ 1.5 แล้วก็ 1.8 ทีนี้นะคำถามที่ถามมาเยอะสุดคือคันนี้แอคชั่นอะไรผมตอบทุกคนไปนะว่าอันนี้ง่ายๆแอคชั่นก็คือมีเดียมนะมีเดียมเพราะว่าดูง่ายๆครับก็คือคันชิงหลิวเนี่ยดูที่ส่วนมากจะดูที่โคนคันครับดูที่แบงค์เนี่ยคือถ้ามันไม่ใหญ่อะไรมากคันมันก็จะอ่อนครับอย่างนั้นเพราะว่าบางคันที่เจอมาที่หนาไปทั้งคันเลยตกกุ้งเลยไหมตกได้เหมือนกันแต่ว่ามันหนาแล้วก็ฟีลลิ่งในการยกกุ้งหรือว่าความสนุกอะพูดง่ายๆความสนุกในการที่เราจะยกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะครับอาจจะไม่สนุกทีนี้ถามพี่แล้วหลายคนถามว่าแล้วต้อง 1.5 หรือ 1.8 1.5 หรือ 1.8 นี่อยู่ที่บ่อครับนะครับบางครั้งเนี่ยบ่อมันไม่ได้กว้างมากไม่ได้ยาวมากนะครับ 1.5 ก็พอนะครับแต่บางครั้งบางบ่อเนี่ยเขาทำบ่อกว้างมากเพื่อที่จะได้ลงกุ้งได้เยอะแล้วก็รองรับท่านนักตกกุ้งเข้าไปได้เยอะเนี่ยบางครั้งก็ต้องใช้1.8พี่ว่าบ่อตกกุ้งจริงๆเราก็ยังไม่ได้ทำวิจัยนะพี่บ่อตกกุ้งเนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าระดับความลึกของบ่อมันเท่ากันหรือเปล่าทุกบ่อไม่เท่ากันหรอกครับใช่ไหมฮะมันไม่มีมาตรฐานใช่ไหมพี่ไม่มีมันอยู่ที่ความพอใจของออกแบบเจ้าของบ่อมานะครับบางทีบ่อต้องบอกว่าบ่อสั้นใช่ไหมบ่อไม่กว้างแต่ลึกใช่ไหมลึกแล้วจังหวะยกเนี่ยจะแบบใช่ไหมจะยกให้พ้นหน่อยก็บางคนก็ใช้คันยาวหน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะก็ควรจะเตรียมไปนะฮะสองขนาดใช่ไหมก็จริงๆแล้วก็ควรจะมีหรือเปล่าพี่พวกนักตกกุ้งก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าส่วนใหญ่จะใช้ขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันเยอะที่สุดก็คือ 1.8 นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดนะฮะจะเป็นคันสไลด์ใช่ไหมครับ4ท่อนมาตรฐานครับแล้วก็ตัวปลายนะถ้าเป็นตัวใหม่นี่จะมีรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเนี่ยตัวปลายเนี่ยจะไม่ใช่แบริ่งแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ฮะล่าสุดเลยนะครับตัวใหม่ก็ตรงปลายนี่ก็จะเป็นแบริ่งหมดละหลายท่านบอกว่าชอบเป็นแบริ่งอ่ะแบริ่งกับแบริ่งใช่ไหมบางคนบอกซื้อไปแล้วต้องไปเปลี่ยนแล้วก็มีนะพี่วันนี้ผมก็มองมันก็เพราะว่าเทคนิคใครเทคนิคมันพอทำแบริ่งใช่ไหมครับมีคนมาถามอีกไม่เอาแบริ่งมีไหมให้ตอบยังไงดีครับพี่ก็บอกว่าเราทำแบบนี้มาแล้วถ้าท่านชอบแบบไหนก็ไปเปลี่ยนแล้วกันนะครับเอาใจลำบากครับทำมาก็ลำบากก็ต้องเลือกรุ่นใดรุ่นหนึ่งกันเดี๋ยวทำแบริ่งไม่แบริ่งนะที่ร้านก็งงเหมือนกันบางเจ้าบอกว่าแต่พวกปลายแบริ่งแล้วปลายแบริ่งพี่ว่ามีข้อดียังไงครับมีข้อดียังไงสายไม่เกลียวอย่างนี้หรอสายไม่เป็นเกลียวแค่นั้นเองครับอย่างอื่นผมก็ว่าดูแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์มากกว่านี้แต่ตัวคันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าไปตกกุ้งได้อย่างเดียวใช่ไหมครับก็ตกที่เราชอบไปตกกันนะตกปลาซิลตกปลานิลตกอะไรมันก็แอคชั่นก็ดีเหมือนกันครับตกปลาเล็กๆจริงๆใช้ริมบ่อเงี้ยได้ถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบง่ายๆที่ใช้ได้ผลแน่นอนพวกตกปลาหลีกงตกปลาเห็ดโคนอย่างเงี้ยครับก็มันเลยนะอย่างนี้มันแน่นอนครับพี่มีหมายตกปลาเห็ดโคนดีๆแนะนำบ้างไหมไม่มีครับส่วนใหญ่ผมก็ต้องพึ่งตามคนจัดทริปครับพี่เขาบอกแพงจริงไหมเดี๋ยวนี้โลเท่าไหร่เนี่ยร้อยกว่าบาทโอ้โห
ก็150เนี่ยต่ำ180นะครับตัวใหญ่ๆสวยๆสดๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่ค่อยมีเห็นมีขายสักเท่าไหร่ผมเก็บไว้กินกันเองใช่ไหมครับแปลกใจนะครับแถวๆบางขุนเทียนเราก็เห็นขายปลาทะเลกันเยอะๆขายปูขายหอยนะครับแปลกไม่มีปลาเห็ดโคนไอ้ตัวเนี้ยไม่มีที่วางเก็บไว้กินกันเองจริงๆแต่ถ้าตลาดอื่นมีอย่างเช่นตลาดบางกะปิอย่างเงี้ยมีแต่มันก็ไม่สดนะครับไม่สดไม่สดเท่าที่พื้นที่นักตกปลาใช่ไหมนักตกปลาต้องอย่าไปซื้อปลากินนักตกปลาต้องตกมากินเองครับพี่มีซื้อปลามากินบ้างไหมของพี่อ่ะก็มีบ้างครับมีบ้างถ้าไปร้านอาหารก็มีแต่ว่าโดยส่วนมากก็ตกเก็บส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้ซื้อครับเพราะส่วนใหญ่ในตู้เย็นเราก็จะมีปลาอยู่แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็มาดูของสินค้าตัวที่3ต่อเลยนะครับก็เป็นตัวซาบิกิตัวใหม่นะไม่เดี๋ยวดูรูปไปเลยครับก็เปิดขึ้นรูปซาบิกิให้หน่อยนะครับโอ้โหวันนี้สมาชิกเยอะเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันศุกร์เนี่ยพี่ใกล้จะไปตกปลาแล้วนี่ใครจะไปใหม่ไหนสวัสดีพี่มดด้วยสวัสดีไตรรามอุดมนะครับพี่สมชายซื่อสัตย์นะสวัสดีครับสวัสดีน้องก้อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ฮอนสวัสดีครับสวัสดีน้องทรายนะครับน้องทรายที่อยู่บ่อชิดเขานะครับบ่อไหนนะพี่บ่อชิดเขาอยู่ที่300ยอดประจวบคีรีขันธ์ปลาอะไรพี่บ่อปลากระพงนะครับอ้าวมันดิฮะมีเบอร์ติดต่อไหมลงหน่อยเผื่อเพื่อนๆจะไปเที่ยวกันเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้ในสงกรานต์เนี่ยเปิดได้ผมว่าแจ๋วเลยนะเปิดเก็บตกก็พอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเพิ่งเปิดแมตช์ปาตันไปนะครับโอ้เต็มไหมเต็มอยู่แล้วครับโอเพนเวิลด์ก็เข้าไปเหมาไปไม่รู้กี่คันแล้วโอเพนเวิลด์ก็น่าจะมี20คันก็โอเพนเวิลด์ก็ชวนผมไปด้วยพอดีผมติดงานวันเสาร์นะครับมีรูปส่งกันมาในอินบ็อกซ์หน่อยเผื่อครั้งหน้าเดี๋ยวมีส่งข่าวกันหน่อยครับว่าค่าบ่อเท่าไหร่ค่าคันเท่าไหร่อะไรยังไงมันไม่ได้บอกมาบางทีเราไม่กล้าไปอัปเดตไม่ได้สนิทกันไม่รู้ครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวกลายเป็นพูดถึงบ่อนั้นไม่พูดถึงบ่อนี้กลายเป็นเดี๋ยวงานเข้าอันนี้ครับเดี๋ยวเราช่วยโปรโมทได้รู้สึกว่าอาทิตย์นี้จะมีเก็บตกนะครับมีเก็บตกก็มันสิครับครับพี่ถามหน่อยอันนี้นะครับพี่ว่าสมมุติว่าเปิดใช่ไหมวันแรกเนี่ยตก 1,000 บาทครับเก็บตกละ500บาทครับอ่ะเก็บตกเนี่ยมันก็มีวันที่มันดีแล้วก็วันที่มันใช่ไหมไม่เอาแน่เอานอนไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ในการได้ปลามากก็จะเป็นวันต้นใช่ไหมวันต้นอยู่แล้วปลดซิงวันเสาร์นะวันปลดซิงวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อาจจะเริ่มมีเก็บตกแล้วเก็บตก500อย่างเงี้ยวันจันทร์ก็เหลือ400อังคาร300เงี้ยซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเป็นวันเก็บตกวันแรกที่ค่อนข้างที่จะได้ผลที่สุดนะครับก็จะได้ปลาที่สุดเราสนับสนุนเนี่ยบ่อตกปลาเนี่ยต้องบอกนิดนึงนะบ่อตกปลาไม่ว่าจะเป็นหมายตกปลาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อุปกรณ์ตกปลาค้าขายได้ดังนั้นนะพวกเราสนับสนุนเต็มที่ใช่ไหมท่านมีขอให้เป็นกิจจลักษณะละกันจะให้เป็นสปอนเซอร์อะไรที่เรายินดีอยู่แล้วแต่ขอให้เป็นกิจจลักษณะฮะไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บฝากคนมาบอกจัดงานขอของหน่อยอันนี้บอกตรงๆนะไม่รู้นะว่าท่านเอาไปทำอะไรอันนี้ไม่รู้จริงๆใช่ไหมบอกปากเปล่าก็ไม่ได้ฮะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวครับมีจดหมายส่งจดหมายเข้ามานะครับถึงผู้จัดการบริษัทนะว่าทริปของท่านจัดยังไงมีคนกี่คนมีอะไรยังไงแล้วจะโปรโมทยังไงไม่เอาของไปแจกแล้วจะยังไงต่อเอาป้ายไหมหรือยังไงมีคนร่วม งานกี่คนเราได้จัดสรรปันส่วนไปที่ถูกใช่ไหมท่านโผล่มาบางทีฝากคนมาบอกเนี่ยผมจัดแข่งขอสปอนเซอร์หน่อยเราก็งงแล้วท่านจะไปโปรโมทอะไรยังไงเราก็ไม่ทราบจริงๆผู้จัดการเขาก็ไม่รู้เขาจะอนุมัติยังไงใช่ไหมถ้าพี่เก่งเขามาตรวจเรื่องก็ไม่รู้ตรวจยังไงทีมงานมาตรวจเรื่องก็ไม่รู้จะยังไงนะพยายามทำให้มันเป็นกิจลักษณะขึ้นมาสักนิดนึงแล้วกันนะครับมีจดหมายอะไรเขียนมาให้เรียบร้อยนะเรายินดีอยู่แล้วนะครับอนุมัติกันแน่นอนโอเคนะครับเดี๋ยวมาช่วงที่2ต่อเลยนะครับก็มาอัปเดตทริปตกปลาอยู่แล้วจากที่นึกใช่ไหมฮะแล้วก็มีอันนี้พี่หมายของพี่วีมหาชัยเห็นเมื่อวานเขาแท็กที่นี่ใช่ไหมเห็นน้องๆเขาส่งมาให้ผมนี่ครับพี่ช่วยบอกหน่อยทริปของพี่วีมหาชัยจริงๆแล้วพี่วีก็ช่วยโปรโมทให้เฉยๆครับโอเคจริงๆแล้วเป็นทริปของน้าต้อมมากกว่านะครับโอ้ครับน้าต้อมให้เราสร้างเขาเขียนอยู่ใช่ไหมพี่ต้อมใช่ไหมน้าต้อมเนี่ยก็เป็นบ่อปลายักษ์ในตำนานเนี่ยครับพวกเนี้ยซึ่งการดูจากการให้อาหารปลาก็รู้จนถึงรู้นะครับลองเข้าไปดูในเฟซของพี่ต้อมดูเห็นพี่วีก็ทีมงานส่งมาให้บอกว่ามีการไปตกมาให้ดูด้วยเทสในการเทสปลาใหญ่พี่โอ้ใหญ่นะที่นั่นใหญ่มากนะครับเราให้เหยื่อเนี่ยโยนลงไปเนี่ยเห็นขึ้นมาเลยครับตัวขนาดประมาณวันที่เท่าไหร่ครับพี่เก่ง30 40โลมีนะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับอ้าวครับใครไม่ติดทริปจองกันไม่ได้เลยนะครับพี่บอกรายละเอียดชัดนิดนึงครับต้อม GT นะครับรู้สึกว่างานนี้จะมีเงินรางวัลนิดเลยครับหัว 100,000 บาทนะครับแล้วก็รางวัลย่อยลงมาเนี่ยรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทนะครับราคาคันล่ะครับเท่าไหร่ค่าคันโอ้โหถูกมากครับ 3,500 บาทอ้าว
รับกี่คันยังไม่รู้ยังไม่รู้เดี๋ยวเขาประกาศอีแจ้งอีแล้วท่านที่ชอบนะไปตกปลาใหญ่ๆสนุกนะจริงๆใช่หาตกยากแม่หรอกฮะก็ต้องเห็นใจครับกว่าเขาจะเลี้ยงปลาให้มันใหญ่ขนาดนี้มาได้องค์แล้วก็อีกบ่อนึงนะครับซึ่งก็ฝากหน่วยด้วยรู้สึกว่าจะเปิดไล่ๆกันนะครับก็คือบ่อบางขุดนะครับถ้าดำเนินการโดยดำเนินผู้จัดการบ่อคือพี่ลีกับพี่เอนะถ้าใครเคยเข้าไปดูนะครับในเฟซของพี่ลีเก่าบางขุดเนี่ยก็จะเห็นตอนนี้ปลาเยอะมากครับเขาใช้ชื่อเฟซว่าอะไรพี่ลีเนี่ยลุงลีป่ะไม่ใช่ครับใช้ชื่อว่าพี่เรียกว่าลุงลีนี่ผมนึกว่าเขาชื่อเฟซลุงลีไม่ใช่ชื่อพี่ลีพี่ลีใช่ไหมภาษาไทยภาษาอังกฤษพี่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับอ้าวเข้าไปติดตามเขาใช่ไหมแล้วบ่อมันเป็นยังไงพี่ปลาอะไรบ้างครับโอ้โหตอนนี้นะครับปลาเนี่ยถูกปล่อยเนี่ยปีใหม่มาแล้วปิดตลอดนะครับจริงๆเปิดแมตช์สุดท้ายเนี่ยผมก็ไปอยู่ที่เดือนตอนนั้นเดือนพฤศจิกานะครับแล้วก็ปล่อยปลาถมลงไปไม่ครับไม่ว่าจะเป็นกุสลาดช่อนทะเลนะครับแดงเขี้ยวนะครับสารพัดปลานะครับประมงพร้าวก็ปล่อยลงไปนะครับปลาเยอะมากเขาไลฟ์สดมาให้ดูเนี่ยเวลาให้อาหารครับปลาเหมือนกับปลาหน้าวัดเลยพอเห็นคนนะวิ่งมาออนเต็มเลยนะครับแล้วอย่างนี้นี่เขามีโปรเจกต์จะเปิดเมื่อไหร่พี่ทางลุงลีพฤษภาเขาแน่เหมือนกันใช่ไหมเราแน่นอนนะครับเปิดแน่นอนแล้วก็มีเงินรางวัลให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดมาให้ฟังตอนนี้เนี่ยตอนนี้เดือนมีนากำลังจะหมดมีนาละใช่ไหมเดือนหน้าเมษาแล้วไปพฤษภาก็อีกเดือนประมาณเดือนครึ่งนะครับเดือนเสร็จๆนี่แหละครับแต่ดูทรงแล้วนะแกเปิดทีไรเต็มทุกทีเต็มทุกครั้งใช่ไหมพวกเนี่ยทีมคุณวีมหาชัยทีมลุงลีเราเนี่ยนะเปิดทีไรเต็มกันทุกทีใช่ครับกลัวจะจองกันไม่ทันนี่นะฮะก็จริงๆแล้วก็ฝากติดตามเฟซของเก่าบางขุดแล้วกันนะครับของเพจเก่าบางขุดยังไงก็คาดว่าเพื่อนๆสมาชิกขาประจำก็เข้าไปจองกันทันอยู่แล้วนะครับก็อย่าพลาดแล้วกันครับเดี๋ยวพอถึงเวลาก็เตรียมตัวนะก็2แมตช์2แมตช์ดีๆไว้เลยนะครับทํามืออย่าปลอมนะครับอันนี้ยังไม่นับที่เราจะมาอัปเดตกันเรื่องไอ้พวกปลาสวายปลาบ่อนี่มีอยู่แล้วตามเพจสวายแข่งที่ทางแอดมินว่าจะเป็นพี่นุพี่อะไรเพื่อนๆเขาที่ช่วยดูแลกันเป็นอย่างดีนะฮะก็เราก็ไปตามระเบียบเขานะไปตามระเบียบการเขาจัดยังไงเราก็ไปอย่างนั้นใช่ไหมโอนเงินก่อนก็โอนกันไปอย่างนั้นทำตามระเบียบไปเลยฮะนะก็เดี๋ยวนะฮะต่อกันนะครับที่ช่วงที่3นะครับคำถามนะจากทางบ้านนะอันนี้พี่เก่งช่วยแนะนำเบื้องต้นหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เป็น2กรณีนะเขาถามคำถามคือจะตีลอกเบสยังไงอ่ะให้ไม่ฟู่แต่ผมบอกอย่างนี้ก่อนคำว่าให้ไม่ฟู่คงจะเป็นไปไม่ได้คงจะให้คำว่าฟู่น้อยที่สุดหรือฟู่ยากหน่อยนะครับเดี๋ยวให้พี่เก่งแบ่งลอกการตกปลาเป็น2ประเภทแล้วกันประเภทแรกคือตีอย่าปลอมแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกเรื่องตกปลาสวายหรือตกปลาบึกนะเป็นลอกเบสแล้วกันโอเคนะครับเราพูดถึงเรื่องลอกทำยังไงเวลาตีให้ฟู่ยากสำหรับงานเหยื่อปลอมก่อนครับครับพี่ช่วยให้ความรู้นิดนึงฮะก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยต้องแมทกันนะครับลอกคันสายนะครับอย่างเช่นว่าคันระบุเวทมาสมมติว่ากลางๆนะครับ87ลอกก็เป็นลอกเบสขนาดมาตรฐานทั่วไปที่ท่านใช้อาจจะเป็นเบอร์ร้อยหรือเบอร์200ประมาณนี้นะครับสายก็ควรจะอยู่ประมาณ P2 1.5 ถึง 2 โดยประมาณอ่ะคราวนี้อุปกรณ์ท่านก็จะแมทกันแล้วอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็คือเหยื่อน้ำหนักเหยื่อนะครับเป็นตัวกำหนดเลยนะครับว่าเราจะตีใกล้ไกลฟู่หรือไม่ฟู่นะครับเหยื่อมาตรฐานเอาผมตีเอาเป็นกลางๆนะครับ7กรัมใช้กระดี่7กรัมกระดี่แล้วกันนะพี่นะกระดี่อันนี้ถือว่าเป็นชุดเบสิกเลยครับเบสิกเลยนะ7กรัมนะครับทุกอย่างเมื่อท่านพร้อมแล้วสมมติมือใหม่เลยนะครับอันดับแรกก็คือท่านต้องมาลองเทสดูก่อนว่าท่านจูนหรือว่าปรับลอกให้มันเหมาะสมกับน้ำหนักเหยื่อน้ำหนักสายหรือยังนะครับก็คือลองกดฟรีสปูลดูก่อนนะครับแล้วก็ลองขยับสปูลนะครับว่าสปูลขยับได้ไหมถ้ายังขยับก็แก๊กได้อยู่นะครับให้ท่านปรับข้างๆมือหมุนนะครับจะมีตัวปรับแกนสปูลนะครับกลมให้ลองปรับเข้าไปนะครับปรับนิดๆแล้วก็ลองขยับสปูลดูก่อนนะครับถ้ายังขยับได้ก็แก๊กก็ปรับเข้าอีกปรับจนมีความรู้สึกว่ามันไม่ขยับแล้วนะครับไม่ขยับแล้วให้คลายนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าสปูลมันถูกบีบจนมันไม่ขยับแล้วให้คลายนิดเดียวนะครับมันก็จะมีช่องว่างเล็กนิดเดียวนะครับไม่เป็นไรครับนะตรงนี้คือจุดที่เหมาะสมแล้วอีกจุดนึงก็คือหลายแบรนด์นะครับก็จะมีหน่วงแม่เหล็กมาให้นะครับหรือว่าเป็นเม็ดหน่วงนะครับถ้าเป็นเม็ดหน่วงภายในเนี่ยอย่างเช่นชิมาโน่ชอบใช้เม็ดหน่วงนะครับเดี๋ยวนี้จะเป็น6เม็ดแล้วนะครับเบื้องต้นให้ท่านกางออก3เม็ดนะครับ สลับกัน6เม็ดนะครับเปิด1ปิด1นะครับสลับกันแบบนี้นะครับเปิด3ปิด3นะครับสลับกันถ้าเป็น
หน่วงแม่เหล็กนะครับก็ปรับไปที่ตรงกลางตัวเลขนะครับก็จะเป็นตัวเลขอย่างเช่นของไดว่านะครับก็จะมี1ถึง10นะครับให้ท่านปรับไปตรงที่5ดูก่อนนะครับเมื่อท่านพร้อมปรับตรงนี้ได้แล้วการตีครั้งแรกก็ควรจะต้องนิ้วนะครับก็ควรจะมีความรู้สึกว่าให้แตะสปูลไว้ก่อนนะครับถ้าเราไม่ชินนะครับลองตีดูก่อนเอานิ้วประคองสปูลเอาไว้เพื่อไม่ให้ป้องกันไม่ให้สายฟู่ขึ้นมานะครับลองดูว่าตรงนั้นน่ะโอเคหรือยังลองตีตรงนั้นดูก่อนสัก 4-5 ไม้พอคุมได้แล้วนะครับคราวนี้เริ่มตีไกลขึ้นโดยที่ปล่อยนิ้วออกแรงขึ้นออกแรงขึ้นแล้วปล่อยยกนิ้วออกมาดูซิว่าฟู่อีกไหมนะครับถ้ายังฟู่อยู่คันเนี้ยเราต้องดูท่าทางหรือว่าจังหวะในการตีออกไปแล้วถ้าอยากให้ฟู่น้อยหน่อยผมแนะทริคว่าควรจะตีขึ้นไปด้านบน45องศาหรือว่า50องศาประมาณนี้ครับตีเพื่อให้ชุดเหยื่อขึ้นไปแบบนี้นะครับเป็นแนวส่วนเป็นแนวขึ้นไปอย่างส่วนที่สำคัญเนี่ยสำหรับเรื่องลอกตีให้ผู้ยิงคันก็มีส่วนใช่ไหมมีส่วนมากครับแล้วก็ท่าตีก็มีส่วนครับโอเคผมก็มีทริคง่ายๆมาให้แล้วกันนะครับคืออย่างนี้ฮะเวลาตีเนี่ยใช้เฉพาะท่อนแขนถูกไหมครับครับถ้าเป็นตำรานะที่เขียนโดยนักตกปลาทั้งหมดเขาจะรู้ว่าเวลาเหวี่ยงเนี่ยคือเขาจะบอกเนี้ยว่าเวลาซ้อมเนี่ยให้เอาหนังสือหรืออะไรเนี่ยมาเหน็บจักรแลไว้ครับถ้าท่านตีเนี่ยอย่าให้อันเนี้ยหล่นถ้าหล่นหมายถึงว่าท่านใช้ทั้งแขนเหวี่ยงอ๋อก็เหมือนการฝึกเหมือนกอล์ฟฝึกไปก่อนนะเบสิกดูง่ายๆคือไม่งั้นนะท่านเหวี่ยงท่านตีแล้วกลับมาทำไมมันเมื่อยจังเลยทำไมบางคนตกตายทั้งวันเลยอย่างพวกคนพี่เก่งกับทีมงานไปตกดูมันเขาเหวี่ยงทั้งวันทำไมรู้ไหมฮะพวกนี้เขาจูดล่อกันมาเป็นอย่างดีเลยเวลาเหวี่ยงเขาออกแรงกันนิดเดียวเนี่ยเขาสะบัดนิดนึงเนี่ยเหยื่อพุ่งไปละใช่ไหมออกแรงน้อยวันหนึ่งเหวี่ยงกันเป็นร้อยๆไม้เขาก็ใช้แรงน้อยลงใช่ไหมแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ปวดแขนเขาใช้สะบัดแค่เท่านี้ฮะสะบัดแค่เท่านี้เองเนี่ยก็ตรงนี้แนะนำนะเอาอะไรก็ได้นะมาเน็บจักรแลนะแล้วก็เหวี่ยงดูเทสเหวี่ยงเลยอันนี้เอาเป็นว่าไม่หล่นแล้วกันนะเอาเป็นว่าตอนแรกฝึกอ่ะหมายถึงว่าฝึกขยับที่มือใช่ไหมแต่พอเหวี่ยงเป็นแล้วใช่ไหมพอเหวี่ยงเป็นแล้วอันนี้มันจะหล่นมันธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่คิดตัวขนาดไม่ได้คิดตัวอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนแรกเริ่มอ่ะให้รู้ว่าเวลาเหวี่ยงใช้ข้อมือไม่ได้เหวี่ยงไปทั้งแขนบางคนเหวี่ยงไปชอบไปเหวี่ยงไปทั้งแขนนี่ออกทั้งแขนสเต็ปทั้งแขนจริงผมก็ใช้ข้อมือเท่านั้นเองใช่ไหมฮะแค่นี้เองนะครับท่าตีใช้ข้อมือตอนซ้อมอ่ะเท่านี้เองซ้อมก่อนซ้อมให้รู้ว่าเป็นมือใหม่ซ้อมก่อนแต่พอเป็นแล้วท่านจะไปกางแขนกางขาอันนั้นตามสบายเลยแล้วกันนะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องของเบื้องต้นพี่เก่งให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับลอกจุดแม้ไปละเรื่องตีอย่าปลอมทีนี้ลอกตกสวายก็ตกปลาบึกพี่มาเลยพี่ผมรวมทีเดียวเลยแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นไซส์ 6,500 ไซส์ 400ไซส์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลอกเบสแล้วกันแต่ทีนี้มันก็อธิบายยากที่บางตัวมันมีหน่วงแม่เหล็กบางตัวไม่มีอ่ะบางรุ่นมันเหวี่ยงยากอีกอ่ะอย่างเงี้ยจริงๆถ้าลอกตกปลาใหญ่เนี่ยจะระบบหน่วงนะครับก็จะไม่เป็นหน่วงแม่เหล็กอ่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกดไปที่แกนสปูลเลยโดยตรงนะครับถ้าเป็นไซส์ 6,500 เช่นว่าพวกอาบูหรือว่ากอกาต้าพวกนี้ก็ยังมีเม็ดหน่วงอยู่เม็ดหน่วงก็กางออกมาช่วยได้นั่นช่วยได้อยู่แล้วกางออกมาช่วยได้นั่นช่วยได้เยอะนะครับผมบอกเลยแล้วก็แต่ถ้าเป็นลอกตกปลาบึกอย่างพวกลอกหรือว่าแดกนะครับที่มีการปรับแกนสปูลจูนดันแกนสปูลเอาไว้เนี่ยก็จริงๆตัวนั้นก็ตีง่ายนะครับมือใหม่หลายๆคนฝึกแป๊บเดียวก็ตีได้นะครับก็คือลองปรับไปที่กลางๆดูก่อนนะครับสมมติมันให้ตัวเลขมา10นะครับเราก็กลับปรับที่5ก่อนนะครับเพื่อที่จะลองดูก่อนว่าความลื่นความหนืดแค่นี้เหมาะกับตัวเราไหมพอตีได้ระยะแล้วพอตีได้แล้วเนี่ยอยากให้ระยะเพิ่มขึ้นก็คือคลายตัวดันสปูลออกมานะครับก็คือให้มันหน่วงน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆก็คือมีผลหมดไว้พี่พวกจริงๆที่พี่บอกอ่ะน้ำหนักเหยื่อเป็นตัวกำหนดใช่ไหมฮะด้วยหรือเปล่าทั้งลอกทั้งคันทั้งสายทุกอย่างจะต้องบาลานซ์กันหมดนะครับนี่มันยากมันไม่อยู่คือไม่รู้ไปสั่งของหรือไปซื้อของเนี่ยโดยคือไม่รู้แล้วกันครับใช่ไหมกลับมาผมเห็นเสร็จกันหมดกลับมาก็ขายทิ้งดีไหมไม่เหมาะกับผมเลยหรือไม่อะไรเลยตอนซื้อก็พยายามศึกษากันนิดนึงก่อนแล้วกันแล้วก็ในกลุ่ม Facebook อ่ะหรือตามเพจของเราเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่หรือว่าอย่างนี้แอดมินตามกลุ่มต่างๆเขานักตกปลาผมว่าดีนะพี่ขอความรู้เขาไปบอกเลยพี่มือใหม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาก็พี่หลายท่านเนี่ยเข้าไปแนะนำนะอย่าใช้ความรู้สึกหรือว่าอย่าใช้ของที่ตัวเองมีเนี่ยเข้าไปแนะนำใช่ไหมเพราะว่าของตัวเองดีที่สุดใครจะใช้ต้องใช้อย่างเราอย่างอื่นไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมต้องมันดีต้องเห็นอกเห็นใจบางท่านมีเงินซื้อของหลักหมื่นสบายๆแต่บางท่านอยากแค่มาเริ่มเองหลักพันเองอะไรเงี้ยบางคนบอกโอ้หลักพันไม่มีหรอกของงบตกปลาบึก2,000นะไม่มีอ่ะ2,000ไม่ได้มันก็ไม่ขนาดนั้นมา
ช่ไหมมันก็มีอะไรก็ลองตกกันไปก่อนจริงๆมันก็มีครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะสู้ของคุณภาพสู้ไม่ได้นะครับเราต้องบอกกันไว้ตรงนี้ก็คือพอใช้ได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถูกใจค่อยกลับมาซื้อกันใหม่นะฮะพอเบื้องต้นฮะก็ไปทำกันอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคอย่างที่สองนะครับมีนักตกปลาบอกว่าผมไปดูหนังสือตกปลาเก่าๆแล้วกันนะเขามีบอกสูตรเด็ดกันทุกเล่มเลยแล้วสูตรเนี่ยมันแปลกๆเขาก็ถามว่าไอ้ลำหรือขนมปังเนี่ยถ้าไปผสมนะฮะจะไปตกปลาบ่อฟิชชิ่งปลาหรือจะไปตกหมายธรรมชาติผสม M100 ครับผสมเหล้าขาวผสมน้ำส้มซันควิกเนี่ยมันได้ผลมากขึ้นจริงหรือเปล่าใช่ว่าได้ผลมากขึ้นนะพี่มากขึ้นกับขนมปังเปล่าๆเนี่ยมันได้ผลขึ้นมากขึ้นจริงไหมอ่ะสำหรับตัวผมนะเอาตัวพี่ก่อนเลยอ่ะในความคิดของส่วนตัวผมคิดว่าไม่ได้ผลมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่า1เราอย่าลืมว่าปลาเนี่ยมันไม่เคยกินสิ่งพวกนี้มาเลยตั้งแต่มันเล็กจนโตมานะครับมันไม่เคยได้สัมผัสเลยผมว่ามันก็เหมือนกับคนอาหารที่เรายังไม่เคยกินเราจะกล้าลองกินไม่รู้จักเลยอ่ะนะครับถือเป็นอาหารเราเปรียบเทียบเป็นคนอาหารของประเทศอะไรก็ไม่รู้กินก็ไม่คุ้นเลยอ่ะเขาอะไรให้เราลองกินดูเราจะลองชิมนะเราก็ยังไม่กล้ากินนะครับเช่นเดียวกันผมมองว่าโดยความคิดของผมว่าปลานะครับอะไรที่แปลกปลอมเนี่ยที่เขาเคยกินเนี่ยเขาก็ไม่กล้ากินนะครับนะครับเพราะว่า1เหล้าเนี่ยกลิ่นก็พอลงน้ำเนี่ยผมว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วเหล้าขาวนะครับมันได้กระจายไปทั่วในความรู้สึกของบางคนเนี่ยกลิ่นพวกนี้เป็นการดึงดูดปลาเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ผมมองว่าไม่น่าใช่นะครับในความรู้สึกของส่วนตัวนะบางคนบางท่านอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะครับในความคิดของผมคิดว่าไม่น่าจะได้ผลอันนี้พูดถึงหมายทั่วๆไปนะครับแปลว่าไม่ยังไม่ได้เจาะจงนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีคำถามเจาะจงไปอันนี้หมายถึงทั่วๆไปพอดีเห็นสูตรเนี่ยได้ผลมาลงหนังสือกันหรือว่าอะไรกันท่านต้องดูก่อนแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นมันจะเข้าอยู่ตรงนี้คือไอ้ของพวกเนี้ยพี่มันมีคนออกมาบอกว่าที่เขาใช้เหล้าขาวเนี่ยบอมเขามาบอกเหตุผลง่ายๆว่าที่อย่างที่เมืองการแล้วกันใช่ไหมที่เมืองการเนี่ยที่เขาไปตกเนี่ยมันเป็นแม่น้ำและไอ้โรงงานขึ้นไปมันเป็นโรงงานทำเหล้าทำเบียร์เก่ามันเป็นสาเหล้าสาเบียร์มันลงมาในน้ำให้มันคุ้นถ้าอย่างนี้พี่ว่าไงอย่างนี้ใช่ไหมพี่ไออย่างนี้อย่างนี้ผสมเหล้าขาวได้ผลไหมอย่างนี้ได้ผลนะเพราะอย่างที่ผมบอกนั่นแต่ต้นว่าอะไรที่มันคุ้นเคยอะไรที่มันเคยชินและเคยได้กลิ่นมันจะกินครับปลาอะไรที่แปลกๆใหม่ๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ผลนะครับกับปลาทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นตามบ่อเนี่ยถ้าท่านเขาตีลำมันอยู่อ่ะมันเคยกินลำกินขนมปังอยู่ประจำเนี่ยท่านเกิดเอาอะไรแปลกๆไปตกอย่างเงี้ยเอาแป้งมันอย่างเงี้ยไปตกยากเลยอ่ะท่านว่ามันจะกินผมก็ว่าไม่กินแหละครับเพราะมันไม่เคยได้กินนะครับแต่ถ้าอย่างนึงเนี่ยซึ่งผมมองว่าไอ้อย่างเงี้ยน่าจะกินซึ่งตามบ่อส่วนใหญ่เขาก็คงจะไม่ค่อยอนุญาตกันนะครับสมัยขอพี่ก่อนนะก็คือพวกหัวอาหารนะครับที่มันเลี้ยงแต่เล็กนะครับพวกไฮเกรดพวก CP หัวอาหาร CP อย่างเงี้ยตอนเล็กๆเขาต้องอนุบาลปลาอย่างนี้ซึ่งเขาเคยกินผมมองว่าอันเนี้ยน่าจะกินนะครับถ้าเป็นปลาที่ถูกเลี้ยงมาถูกอนุบาลมานะครับแต่ถ้าปลาที่เกิดจากธรรมชาติเลยอันนี้ก็อาจจะได้ผลไม่ 100% เขาเรียกว่าเวลาอ่านคู่มือศึกษาเนี่ยคนเขียนเขาก็ตั้งใจเขียนหนังสือเขาตั้งใจเขียนอยู่แล้วแต่ว่าเวลาอ่านต้องอ่านให้มันแตกฉานนิดนึงใช่ไหมอ่านให้มันแตกฉานหน่อยนึงใช่ไหมแล้วก็บางคนบอกต้องไปผสม M150อันนี้ของปาล์มยิ่งดีเลยครับมันเคยกินมามันเกิดมามันยังไม่เคยเห็นเลยมันอะไรเนี่ยแต่ถ้าผมพูดในอีกกรณีนึงก็คือตามบ่อนะตามฟิชชิ่งพาร์คเลยถ้าคนมันตีกันเยอะแล้วเนี่ยสมมติเอาสูตรเนี่ยเลยเหล้าขาว M100เนี่ยครั้งวันแรกๆไปตีอ่ะคนหนึ่งตีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกลุ่มเมื่อไหร่นะครับตีทุกวันไปอ่อยอ่ะตีอ่อยมันเริ่มมีความคุ้นเคยแล้วกลุ่มนะครับสมมติว่ากลุ่มนั้นมี5คนตกกันอยู่ประจำนะครับบางที5คนเนี่ยวันนึงเนี่ยอาจจะเห็นผลละเพราะว่ามันตีสลับกันตีบ่อยๆแล้ว5คันเบ็ดนะครับตีเป็นจุดเดียวตีผมอ่ะเริ่มเห็นผลแล้วบ้างนะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นก็จะเริ่มกินแล้วถ้าตกตั้งแต่เช้านะครับมีไอ้ที่ถามสูตรซันควิกนี่เพื่อนผมถามมานะตอนนั้นนะบอกไปตกที่บอกกระป๋องสีเก่าครับตอนเด็กๆไปตกใช่ไหมพี่มันก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเหยื่อต้องไปอ่อยมันมีคนไปอ่อยแล้วก็ถามแล้วมึงเอาอะไรไปอ่อยวะมันก็บอกเอาเนี่ยสูตรเนี่ยต้องใช้ซันควิกอ่อยผมก็ถามพี่ซันควิกขวดนึงเป็นร้อยนะแล้วมันผสมขนมปังผมถามเฮ้ยไปถึงถามไอ้ค่าเหยื่อคนเท่าไหร่มันบอกค่าเหยื่อคนละ200ผมถามทำไมคนละ200บอกก็มาอ่อยได้ไงแล้วมันผสมเป็นเหยื่อนวดอ่ะผมถามแล้วไม่เอาอย่างอื่นถูกผูกมาอ่อยวะแล้วเอาทำไมถึงต้องเอาซันควิกมาอ่อยบอกก็คนอื่นไม่อ่อยไง
ถ้าอ่อยมันมีมันอยู่คนเดียวที่มันใช้ซันควิกอ่อยก็คือเหยื่อแพงอีกคนอื่นข้างๆใช้เฮลูบอยอ่อยอย่างนั้นอ่ะถ้าหลายๆคนใช้อย่างเงี้ยผมว่าได้ผลกว่านะครับมันใช้ไอ้เนี่ยอ่อยมันบอกโอ้โหเราไปตกเจอค่าเหยื่อไว้ตะก่อนนะต้องนี่นานแล้วกัน20กว่าปีแล้วมาเจอเหยื่ออ่อยโอ้โหมันอ่อยกันแพงๆขนาดนั้นโอเคทีนี้นะฮะมีอันนึงนี่เราไปฝันจะถามพี่เก่งเลยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมกันอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองพี่อาร์มไงครับแกงพี่อาร์มลงฟอกหนังเฮียวอ่ะครับเออพี่อาร์มเนี่ยตัวดีเขาไปตกปลาแต่ก่อนเจอกลุ่มตกปลาที่บึงใหญ่ไม่รู้ว่านี่อายุผมว่าน่าจะวันนี้น่า50กว่าไปหมดแล้วมั้งไปตกปลาที่บึงใหญ่เขาใช้ลำอย่างเดียวนะครับทุกซุ้มเลยมันผสมน้ำส้มสายชูสมัยก่อนต้องอสรแล้วผมก็ไปยืนดูมันผสมแล้วก็อสรตอนนั้นผมยังโอ้โหอยู่มัธยมแล้วมั้งมัธยม1แล้วมั้งนะก็ถามว่าทำไมต้องใช้อสรบึงใหญ่แล้วบางนากิโล10โรงงานกระเบื้องโอฬารก็ถามว่าทำไมมันต้องใช้เพราะเราก็ไม่เข้าใจเขาบอกไอ้บ่อเนี่ยปานินเยอะถ้านะถ้าผสมไอ้น้ำส้มสายชูลงไปเนี่ยปานินน่ะจะไม่กวนอันนี้เขาบอกว่านะผมก็ไม่รู้แล้วมันยังไงเขาบอกว่าปานินจะไม่มากวนสวายอย่างเดียวล้วนๆถ้าในความรู้สึกของผมนะถ้าปลาสวายมันกินปานินเมื่อต้องกินนั่นกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นปลาเหมือนกันมันไม่ใช่จำกัดว่าเหยื่อเนี่ยมันจะปลาไอ้นี้มันกินอย่างเดียวนะครับปลาอื่นไม่กินผมคิดว่ามันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะใช่ครับมันเออผมว่าถ้าเป็นเทคนิคการตกอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอาจจะเลือกได้เช่นว่าใช้ตัวเบ็ดที่มันใหญ่ขึ้นเลยนะครับอย่างเงี้ยอาจจะเลือกปลาหินตัวเล็กๆไม่กินละแต่ก่อนเนี่ยใช่ไหมไปตกเนี่ยก็เขาคุยอย่างเงี้ยเราไปหือไปอือก็ลำบากใช่ไหมโซเชียลก็ไม่มีใช่ไหมพวกนี้มันตกปลาทีอยู่คนที่3วัน3คืนใช้ความเชื่อใช้ความเชื่อกับใช้เสียงเป็นอาวุธครับมีอยู่2อย่างมี2อย่างเราไปไม่ทันเขาฮะครับคือถ้าใครอยากลองสับสูตรเหยื่ออ่อยใช้น้ำส้มสายชูลองดูครับถ้าไม่อยากไปซ้ำกับใครนะครับผมก็ว่าก็โอเคนะเพราะว่า1ราคาไม่สูงนะครับแล้วก็ท่านสามารถก็จะอ่อยได้เยอะครับกลับบ้านเนี่ยยายก็บอกว่าผมเดินไปห้องน้ำเจอแต่ละคนนะตัวเปรี้ยวกันหมดเลยนะครับไอ้ใช้เดินโอ้โหกินนี่แบบจริงๆน้องใส่ชูเนี่ยถ้ามันสัมผัสกับมือหรือว่าอะไรเนี่ยมันดีนะมันช่วยล้างกลิ่นล้างอะไรได้จริงมันก็มีประโยชน์แต่มันเปรี้ยวไงพี่ตัวเราอ่ะกินเราอ่ะเราตกปลาเสร็จเราต้องกลับบ้านเลยอ่ะไอ้ที่บ่อห้องอาบน้ำก็ไม่มีก็ไม่ดีไอ้ก็เลยก็ไม่ได้เตรียมไปนะสมัยก่อนพี่โปอ้อมบอกว่าสมัยเมื่อ20ปีก่อนบ่อน้องจอกเจอข้าวปั่นผสมผงชูรสกินดีครับทุกอย่างแล้วถ้าผ้ามันลงไปเยอะๆมันขมไปเยอะๆคือเอาอะไรเอาอะไรอ่ะอ่อยไปเยอะๆมันกินอันนั้นแหละเอาอะไรก็ได้ที่มันอ่อยเยอะๆเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวเฮียเขาอยู่นี่ต้องมาคุยเรื่องเหยื่อในตำนานผมมาทันพอดีไอ้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมักโอ้โหนี่ยิ่งหนักเลยโอ้โหนรกชัดๆใครรู้จักเหยื่อก๋วยเตี๋ยวหมักมาคุยหน่อยรู้เลยอันนี้รุ่นเดอะเลยนะแป้งก๋วยเตี๋ยวนะแป้งก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าที่ทำให้หลายที่ห้ามเข้าเลยแล้วเจอที่สมัยก่อนเนี่ยผมจะบอกให้ปลาเนี่ยทำไมเขาถึงต้องไปอ่อยอย่างนั้นสมัยก่อนรับซื้อปลาคืนด้วยเงินสดนะครับคือท่านตกปลาได้เยอะเนี่ยตกปลาขายท่านสามารถที่จะตกปลาขายได้ตกปลาได้เยอะแล้วอย่างนี้คือเหยื่อสมัยก่อนไม่ห้ามเราเหยื่อฟรีตายท่านเอามาไปเลยนะครับมันก็ขนไปถมเงินเยอะนะครับคือก็มันต้องใช้คำว่าหลายอย่างหลายครั้งใช่ไหมต้องเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระสมัยก่อนใช่ไหมตอนนี้ทุกคนก็บอกอ้าวแล้วสมัยนี้ไม่มีแล้วทุกคนบอกมีด้วยสมัยก่อนรับซื้อปลาคือบึงไพรินก็เป็นบึงอื่นเป็นกันหมดอ่ะบึงกิโลเจ็ดเป็นกันหมดถ้านะไม่ตามยุคตามสมัยแต่ก่อนนะคนก็ไม่เข้าถูกต้องอันนี้บอกก่อนนะสมัยก่อนคนเขาเก็บในค่าตกปลา30ปีก่อนนะชั่วโมงอ่ะ25บาทเหมาวัน180ใช่ไหมผ่านมา20เนี่ยผ่านมา30ปีค่าตกปลาถูกกว่าเดิมอีกยกเว้นพวกบึงสำราญหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆค่าตกปลานี่ก็ควรจะอยู่วันละประมาณเนี่ยพี่ตรงนี้คืออะไรอะไรค่าครองชีพเลยมันก็สูงอะปลาเปรย์มาจำนวนราคาก็ขึ้นจริงๆต้นทุนบ่อตกปลาเนี่ยมันค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างเช่นบึงสำราญเนี่ยเก็บวัน500เนี่ย12ชั่วโมงเนี่ยผมมองว่าไม่แพงนะครับค่าลงทุนค่าสถานที่ค่าปลาลงไปเนี่ยผมมองว่าหลายท่านยังไปตกบึงมารวยค่าคันเท่าไหร่ฮะร้อยถ้าบึงมารวยก็ถูกหน่อยร้อยเดียวร้อยนี่เขาบอกว่า50บาทประมาณนี้แทบจะไม่รู้จะขอบพระคุณเขายังไงใช่ครับถือเขาพี่โจเขามองว่าไปช่วยเลี้ยงปลาแล้วหลายบอกว่าเก็บถูกเหลือเกินก็
คือพอเก็บถูกแล้วตกปลาก็เข้าไปก็เห็นใจเขานะครับมีกระป๋องมีอะไรก็พยายามเก็บความทำความสะอาดให้เขาหน่อยบ่อจะได้อยู่นานๆเขาจะได้อยู่กับเราเป็นนานๆใช่ไหมบึงขวางบึงไรก็ดีนะไปอุ่นๆไปบึงขวางตัวนี้ก็กลับมาแข่งเต็มตัวกันแล้วครับดีฮะเขาบริการดีพอนี้ดีธุรกิจตกปลาก็ดีขึ้นเราก็มีที่ตกปลาเยอะขึ้นไม่ต้องไปไกลบ้านนะยังไม่รู้เลยตอนแรกบึงขวางมันจะขายที่แถวนั้นที่ราคาสูงเหมือนกันที่บึงขวางเนี่ยโอ้อ้อมนี่ก็เคยมากรุงเทพแสดงว่าโอ้อ้อมนี่เคยอยู่กรุงเทพมาก่อนอ๋อบ่อรามินทารู้จักตอนเด็กผมก็ตกครับรามินทารู้นะทุกวันนี้ก็ผมก็ย้ายบ้านไปอยู่แถวบ่อรามินทาบ่อรามินทาที่มีเกาะตรงกลางใช่ไหมไม่ใช่เอ้ยนั่นมันบางกอกนี่ว่ะนั่นบางกอกบางกอกนี่บึงรามินทาบึงรามินทาเป็นกว้างใหญ่ๆเลยยาวๆนะครับใช่ไหมไม่ใช่บึงแต่ก่อนในตรงบดินทร์เดชานี่บ่อเลยเฮียเพ้งใช่ไหมอ๋อเฮียชุนเฮียชุนอะไรบ่อใช่ไหมบ่อไม่ใช่เฮียชุนติดกับบึงสำราญเก่าใช่ไหมเฮียชุนบึงใช่ไหมแต่ก่อนมันชื่อบึงรัชดาหรือบึงอะไรเนี่ยที่อยู่ตรงบดินทร์เดชาเนี่ยบ่อยาวๆนะบ่อบดินทร์เดชาครับจำชื่อไม่ได้ในแถวโชคชัยแถวนั้นนะพี่บ่อโชคชัยสี่ไปหมดแล้วคอนโดบ่อเจ้าพญาบ่อไอ้บ่อเจ้าพญาเก่าโหเยอะก็อีกบ่อหนึ่งเหมือนกันสมัยก่อนตรงนี้โอ้โหมีอะไรเขายังเลี้ยงวัวอยู่เลยพี่บึงเสนาก็ไม่ใช่จะมีเสนาเก่าด้วยนะมีเสนาเป็นเสนานิเวศของหมู่บ้านเสนานิเวศนะครับมีไม่ใช่บึงเสนาใหม่นี่นะครับมีแต่ก่อนโชคชัย4เนี่ยบ่อเยอะผมมันใครอยากรู้จักเรื่องบ่อเก่าเดี๋ยวผมเอาหนังสือให้ดูเออไอ้ของผมเป็นตำราเยอะเลยเออนะครับสมัยก่อนนะโอ้โหตกปลาเนี่ยเป็นกีฬาที่ฮิตกันมากนะครับแล้วก็จะคนหลากหลายอาชีพนะครับก็จะมาตกกันเช่นว่าผมเจอบ่อยสมัยก่อนตอนเด็กเนี่ยก็จะเป็นพวกเจ้าของธุรกิจหลายอย่างบางคนเป็นพนักงานแบงค์ข้าราชการอะไรเงี้ยมาตกนะครับหลายที่ที่บึงสำราญเนี่ยบ่อเก่าก่อนเขาจะปิดไปนะบางคนมาทั้งชุดพนักงานออฟฟิศเลยนะพี่ใช่ไหมพี่มีเจอใช่ไหมมีครับมีเพราะผมอยู่บึงสำราญเก่าหลายปีนะครับก็โอเคเรื่องที่3นะครับก็เป็นคำถามทิ้งท้ายไปเลยหลายท่านกำลังจะสงกรานต์กำลังจะเดินทางไปตกปลาแล้วก็บางทีมือใหม่มือเก่าหรือว่าตอนนี้ค่าตั๋วเครื่องบินมันลดราคาด้วยจะขึ้นเครื่องบินขึ้นรถทัวร์เอาคันเบ็ดไปด้วยได้ไหมแล้วเอาไปจะไปวางไว้ตรงไหนของเครื่องบินหรือในรถทัวร์ครับเอาไปรถทัวร์ก่อนก็แล้วพี่พี่รถทัวร์เดี๋ยวผมเครื่องบินเราแบ่งกันรถทัวร์นะครับอันดับแรกถ้าท่านจะไปรถทัวร์วางได้แน่นอนก็คือใต้ท้องนะครับเพราะรถทัวร์เดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถทัวร์ผู้โดยสารด้านบนนะครับแล้วก็จะเปิดด้านข้างขึ้นมาเพื่อจะไว้ของนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับที่ท่านไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเคสที่จะใส่คันครับจะต้องเป็นเคสที่ค่อนข้างแข็งแรงหน่อยนะครับจำเป็นน้องหนึ่งท่านถอยล่อนไหมพี่อาจจะไม่จำเป็นขนาดนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราขอเป็นคนใส่เองได้ไหมบอกเด็กรถเราเดี๋ยวเราขอเป็นคนวางไว้เองได้ไหมอย่าเอาอะไรทับอะไรอย่างเงี้ยท่านนั้นท่านวางได้ด้วยตัวเองท่านดูมุมมองที่มันดูแล้วไม่มีอะไรจะหล่นมาทับผมคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพออาจจะเป็นกระเป๋าใส่คันเบ็ดที่จะเป็นรุ่นแหละรุ่นที่เป็นพลาสติกนะครับแบบนั้นผมคิดว่าก็ป้องกันคันเบ็ดของท่านได้แล้วนะครับบอกเขาเรียกว่าบอกเด็กรถหน่อยนึงเดี๋ยวเขาเอาไว้บนสุดให้ใช่พวกนี้คุยกันรู้เรื่องครับคุยกันรู้เรื่องบอกรบกวนนิดนึงอย่าเอาอะไรทับเพราะว่ามันอาจจะเสียหายได้นะครับผมเคยเจอไม่รู้พี่เก่งเคยเจอนี่เราพูดถึงคันท่อนเดียวอยู่นะพี่ที่มันยาวๆใช่ไหมผมเคยเจอนะเด็กรถเขาบอกว่าพี่ตกปลามันเหรอมาเดี๋ยวไปไว้เขาไปไว้ไหนด้วยพี่เขาไปไว้หลังเบาะคนขับบอกไว้เนี่ยพี่ไม่หายชัวร์แต่ผมว่าไปอยู่ประมาณ 3-4 คันครับแล้วตอนหลังรถทัวร์เนี่ยพี่ถ้าแล้วยิ่งถ้าเป็นคัน2ท่อนนะพี่โอ้ยิ่งง่ายถ้า2ท่อนเนี่ยเผลอๆเราเอาติดตัวขึ้นมาชั้นบนได้เพราะว่าบนเบาะนะครับที่ไว้ตรงด้านบนมันจะมีรางที่ไว้สัมภาระนะครับเพราะว่าตรงช่องนั้นน่ะช่องยาวๆนั้นส่วนใหญ่ไว้กระเป๋าได้เหมือนกันแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยก็จะไม่ใหญ่แล้วนะครับอาจจะเป็นเป้สัมภาระติดตัวนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่กระเป๋าใหญ่ๆหนักๆก็จะอยู่ด้านล่างหมดแล้วนะครับผมไปกับเพื่อนผมง่ายๆเลยนะใส่ซองผ้าไว้ใช่มั้ยคัน2ท่อนนั่งตรงไหนก็ไว้ข้างๆนี่แหละถ้า2ท่อนก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับพกติดตัวขึ้นไปบนที่นั่งได้เลยนะครับยิ่งตอนนี้ทางเรามีคัน4ท่อนด้วยโอ้โหนี่ยิ่งหมูเลยใส่กระเป๋าไปเลยครับยิ่งหมูเลยบอกเลยอันนี้ขนมเลยฮะ บางทีไปตกปลาอยากจะไปตกกับบางทีเรารู้ว่ามันเป็นคันประจำตัวเราแต่ว่าเอาไปไม่รู้จะเอาไปยังไงใช่ไหมก็เป็นในรูปแบบนี้นะก็คือไปได้สงกรานต์เอาไปได้ติดไปได้แล้วก็ดูนิดนึงถ้าสงกรานต์ช่วงนี้มันก็จะพลุกพล่านหน่อยนะขึ้นลงหน่อยนะทั่วไปไม่มีปัญหาเอาขึ้นรถไปได้เลยครับสบายๆก็เขียนชื่อติดสักนิดนึงเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรติดไว้ที่ที่เคสของคันเบ็ดนะครับเขียนไว้สักหน่อยนึงนะครับก็ถ้าเพื่อเป็นการยืนยันนะครับรถทัวร์ใจดีเอาได้พี่แล้วรถตู้แถมหน่อยรถตู้เหรอครับถ้ารถตู้ก็ต้องใช้เคส
นะครับเคสแข็งแล้วสอดแล้วสอดจากด้านแล้วให้คนเหยียบเอาเงี้ยพี่เหยียบได้ไม่เป็นไรถ้าเคสเราแข็งพอใส่ท่อเอ็นลอดลงทุนซื้อหน่อย100กว่าบาทท่อนนึงครับสอดถ้าหลังท่านอยากจะเดินทางบ่อยนะครับก็ไปซื้อในตัวนั้นน่ะตัวที่เป็นเคสสไลด์อ่ะครับที่ใส่คันเบ็ดโดยเฉพาะมันก็มีรุ่นไม่แพงนะครับรุ่น1,000กว่าบาทก็มี 2,000 กว่าบาทก็มี 3,000 กว่าบาทแต่ราคาพวกนี้มันขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพมากกว่าแล้วทีนี้ก็จะเป็นเรื่องเครื่องบินครับของเครื่องบินของพี่เก่งนี้อัปเดตยังไงบ้างเอาเครื่องบินก็เครื่องไม่ต่างกันนะครับก็คือต้องมีเคสใส่นะครับใช่ที่แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือท่านต้องไปชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ลองไปวัดความยาวดูก่อนแต่ละสายการบินเนี่ยบางครั้งเขามีกำหนดไว้ว่าของสิ่งนั้นน่ะความจำกัดความยาวจำกัดน้ำหนักถ้าเกินอาจจะต้องซื้อเพิ่มนะครับเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีแต่โดยแต่ถ้านะผมเช่นนี้นะสายการบินโทรไปเอาประสบการณ์ผมแล้วกันครับผมนี่โหนานแล้วนะ10กว่าปีก็ขึ้นไปแล้วมันทีนี้กฎกติกามันเปลี่ยนไปไงครับไม่ใช่ว่าผมเคยเอาเรื่องมา10ปีก่อนขึ้นเนี่ยผมเอามาใช้วันนี้มันผู้บริหารทางสายการบินมันคนละคนกันละใช่มั้ยเอามาพูดไว้ก็บอกไม่ใช่นี่นะจากที่ถามมานะอันนี้ผมพูดโดยรวมนะถ้าท่านโทรไปเนี่ยต้องใช้ว่าท่านโทรไปถามนะเขาจะบอกว่าไม่เกินเมน50ครับแต่ต้องใช้ว่าหน้างานกล่าวท่านเอาไปแพ็คอย่างดีซีลอย่างดีไปขึ้นได้นะเขาก็จะแยกต่างหากแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าโอเวอร์ไซส์ครับเป็นโอเวอร์ไซส์เป็นโอเวอร์ไซส์ไปถ้าบินในประเทศนะครับก็ของเนี่ยอาจจะออกมากันสุดท้ายเลยสุดท้ายเลยครั้งก่อนเนี่ยผมไปสิงคโปร์บินไปคนเดียวนี่แหละจะไปตกปลาไปประชุมเรื่องงานด้วยเอาคันเบ็ดไปโอ้โหคันเบ็ดเอาไป2เมตรเท่าไหร่วะคันท่อนเดียวอะเมตร7ฟุต7คันตัวอย่าง7ฟุต10หรือไงเนี่ย7ฟุต10หรือไงประมาณเนี่ย2เมตรกว่าล่อไป2เมตรกว่าไปเอาไปขึ้นเครื่องสิงคโปร์แอร์ไลน์ไปถึงปุ๊บไปถึงสนามบินเลยก็ใส่กล่องผมใส่กล่องกระดาษไปนะไปแบบง่ายๆนะไม่ได้มีเคสอะไรไปแบบง่ายๆเลยมีมา5คันมั้งไปถึงปุ๊บก็บอกเนี่ยคันเบ็ดเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรโอเคชั่งน้ำหนักโดยรวมพอดีละ20กว่าโลก็โอเคขึ้นเครื่องไปนะพอลงเครื่องไปเพื่อนก็มารอรับอยู่ข้างนอกสนามบินไอ้ผมก็ยืนรออยู่ตรงที่สายพานนะครับยืนรอตรงสายพานยืนรอตั้งนานยืนตั้งนานนานจนแบบของหมดแล้วนะกระเป๋าหมดแล้วนะเฮ้ยเราก็ตกใจคันเบ็ดไม่ไปไหนวะคันเบ็ดมันหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันเกิดขึ้นอะไรคันเบ็ดแล้ววะคือผมจะมาประชุมเรื่องงานคันเบ็ดเนี่ยต้องมากับผมถ้าไม่มาผมก็คุยเรื่องงานไม่ได้ต้องเสียเวลาขนส่งมาที่ทำไมมันไม่มาวะเพื่อนก็โทรมาถามไอ้ตกลงทำไมมันยังไงวะเนี่ยทำไมมันช้าพวกออกมากันหมดแล้วไม่เหรอวะเห็นบอกเมื่อกี้มาถึงแล้วนี่แล้วไม่ออกมายืนรอตั้งนานผมบอกรอของอยู่เขาบอกรอของอยู่รอของเนี่ยมันไม่มาวะสุดท้ายไปถามเจ้าหน้าที่ก็ไปถามนะสิงคโปร์ผู้ภาษาอังกฤษก็ถามว่าไอ้คันเบ็ดผมมาอยู่ไหนก็ใช้ภาษาอังกฤษกันง่ายๆมันไม่ได้ยากก็บอกว่าเนี่ยคันเบ็ดเราเนี่ยเอามาด้วยอยู่ตรงไหนมันยาวนะอะไรเงี้ยเขาง่ายๆเขาทำไงเขาชี้ไปตรงนู้นเขาชี้อย่างเงี้ยนู่นผมชี้ไปไหนวะชี้ไปพี่ป้ายมันติดเลยโอเวอร์ไซส์เฮียแล้วมันก็ทำลูกศรอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันไม่ได้เป็นสายพานมันเป็นแค่ช่องเนี่ยครับแล้วไปดูตรงนั้นมีไอ้เนี้ยมีไอ้ท่อบ้าเนี่ยอยู่อันเดียวกองอยู่ตรงนั้นนะคือมันมาถึงตั้งนานแล้วเราไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้คือมันก็ชี้มันแล้วมันก็ยิ้มนะดีมันไม่แซวผมครับคือทุกคนไปหมดแล้วตรงนั้นโล่งหมดผมก็เหงาก็เอากล่องคันเบ็ดใส่รถแล้วเข็นออกมาเพื่อนก็ถามแล้วมันทำไมวะมันเกิดอะไรขึ้นวะมันรอนานขนาดนี้ก็ครึ่งชั่วโมงอ่ะนานเกินไปละครึ่งชั่วโมงนี่ฮะยากเหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงครั้งก่อนนี่ผมเป็นประสบการณ์โดยตรงเลยผมไปตกปลาที่มาเลเซียครับใช่ไหมผมไปลงที่สิงคโปร์แล้วเข้ามาเลเซียแล้วก็คันเบ็ดของเราคันตัวอย่างเนี่ยดันเอาเยอะไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ขาไปอ่ะไม่มีปัญหาพี่ครับไอ้ขาไปไม่มีปัญหาเอาไปผมก็เยอะนะ18คันได้มั้งใส่กล่องกระดาษไปเนี่ยครับแบบเต็มไปเลยเนี่ยใหญ่ใหญ่แล้ว2กล่องใช่ไหมบินไปขาไปไม่มีปัญหาขาไปบินไปกันกี่คนวะขาไปบินไป7คนขากลับก็บินกลับมาก่อน5เหลือ2บินกลับมาแล้วก็พร้อมกับไอ้เนี่ยพร้อมกับไอ้กล่องกระดาษเนี่ยที่ใส่คันเบ็ดมากลับมาลงดอนเมืองคิดว่าไม่มีนะลงมาตอน 4:00 นกว่า 5:00 นออกมาคิดว่าไม่มีอะไรเรียบร้อยโดนค้นโดนเลยชุดใหญ่เลยมาผมอะไรนี่คืออะไรทำไมมันเยอะอย่างนี้แล้วเข้าเครื่องบอกเฮ้ยเยอะแกะเลยผมบอก
ถ้าแกะนี่นะแล้วจะประกอบเป็นไงนี่นึกออกไหมกล่องเหมือนกล่องพัสดุอะครับถ้าแกะหมดแล้วเราซีลมาอย่างดีแล้วต้องกว่าจะเก็บเข้าไปจะเก็บยังไงเขาบอกไม่รู้ คือเจ้าหน้าที่เขาทำตามหน้าที่บอกมันเยอะจัดก็แกะพอแกะผมก็เขาก็ถามว่าอธิบายเลยมันยังไงเพราะนี่มันเยอะกันไปแล้วซื้อมาขายเหรอบอกไม่ใช่เนี่ยคันเบ็ดใช้งานก็ไม่ดูนะคันเบ็ดใช้งานไม่มีป้ายไม่มีอะไรนะเขาก็สงสัยเขาถามอย่ามาอย่างนี้เพราะว่าหลายคนมันแกะป้ายออกก่อนมันตัดป้ายทิ้งก่อนแล้วพอมาถึงกรุงเทพมันก็มาประกบครับแล้วก็ขายใช่ไหมก็บอกว่าทีนี้เราก็เอารูปให้มันดูตอนนั้นมีโทรศัพท์มือถือแล้วล่ะก็รูปมันดูหยิบกล้องแบบเนี้ยขามาลุยแล้วต้องเจออย่างเงี้ยคนไทยคุยง่ายพี่ขามาก็มาอย่างเงี้ยมา7คนเนี่ยคันก็เท่าเนี้ยอันเนี้ยรูปอยู่บนเรือเนี่ยอยู่บนเรือนะแล้วคันก็คือคันเนี่ยที่ตกเนี่ยพี่ดูเดี๋ยวไปกี่คนเนี่ยแล้วนี่รูปผมเพื่อนผมกลับมาก่อนเนี่ยมันบายบายผมพี่ดูนะถ่ายรูปไว้หมดแล้วเนี่ยผมก็คันเบ็ดกลับมาแล้วพี่ก็ดูที่คันเดี๋ยวมันใช้งานหมดแล้วเขาก็มองก็บอกโอเคก็คุณอธิบายที่ดีก็ไม่มีปัญหาก็ผมทำตามหน้าที่นะคุณไม่ว่าอะไรหรอกไม่ว่าอะไรครับพี่เขาบอกเนี่ยบางทีเจอหลายคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าคุณก็แล้วว่าตรงไปตรงมาที่เหลือแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาพิจารณาเราว่าที่เราทำมันถูกมันผิดเดี๋ยวเขาบอกเราเองแหละครับครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่าผมเคยเอาเหยื่อจิกอะเหยื่อจิกกลับมาจากสิงคโปร์นะครับผมเอาเหยื่อจิกกลับมาทีนึง200กว่าตัว300ตัวผมเคยเอากลับมาทีนึงแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าไงมาเล่าให้ฟังว่ารอดหรือเปล่าครับแต่โดนตรวจนะโดนตรวจอยู่คนเดียวเลยโดนอยู่คนเดียวเลยทั้งแถวเขาเรียกเลยคำเฮียคนไทยมานี่เลยเชิญลงที่สวนภูมิครับโดนเต็มๆแล้วก็คุยกับเขาแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่าว่ารอดไม่รอดอะไรยังไงนะครับติดตามให้ดีได้ครับก็แห่งนี้วันนี้ก็เรียบร้อยของเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ก็ไม่มีครับนะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยววันอังคารหน้าใช่ไหมครับทางทีมงานอาทิตย์นี้ก็จะไปดูงานที่ทะเลนิดนึงแล้วเดี๋ยวยังไงอังคารหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับเราก็จะไปลุยกันใช้ลอกมังกรจิกคันจูเลียสใช่ไหมลอกคอนท่าลอกก็ซีซ่าที่มีอยู่พวกนี้ครับไปลุยกันไปตกหมึกด้วยไปอะไรกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ